กันแฮ่เมื่อได้ยินเสียงที่ดุร้ายมาจากหลังฉากกั้นหลินเจียก็หันไปมองในทันทีแล้วจากนั้นหางยาวๆที่ฟูฟ่องก็โผล่มาสายเล็กน้อยก่อนจะพุ่งกลับไปจากนั้นสักพักมันก็ถูกแทนที่ด้วยหัวสีเทาที่เต็มไปด้วยขนมันมีหูตั้งสองหูลิ้นแลบออกมาจากปากและดวงตาสีฟ้าซีดๆที่เต็มไปด้วยทิฐิดุร้ายหางของมันสายไปมาแล้วมันก็ยกเท้าหน้าข้างหนึ่งขึ้นเป็นครั้งคราวดูเหมือนจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะฉีกบ้านให้เป็นชิ้นฮ่าฮ่าแต่ว่าหน้ามันดูโง่ฮ่าฮ่าเห็นได้ชัดว่านี่มันคือสิ่งที่เรียกกันว่าโง่แต่น่ารักยอดนักทำลายล้างกับดักงับไม่ปล่อยหรือเจ้าหมาฮัสกี้การเป็นหนึ่งในสามหมาลากเลื่อนหน้าโง่ก็เป็นการบ่งชี้เรื่องนี้เช่นกันมองแวบแรกแล้วมันก็เป็นสัตว์ป่าที่น่ากลัวจริงๆยิ่งไปกว่านั้นมันยังมีความสูงเกือบเมตรซึ่งใหญ่กว่าฮัสกี้ทั่วไปถึง2เท่าพูดตรงๆแล้วมันดูเหมือนหมาป่าดูร้ายมากกว่าด้วยซ้ำทว่าสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้นั้นเป็นสายพันธุ์สุนัขแรกเริ่มที่ใกล้ชิดกับหมาป่าความเหมือนของทั้งสองจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกหมาป่าหลายตัวตามละครทีวีที่จริงแล้วก็ใช้หมาฮัสกี้มารับบทเหมือนกันไม่ว่ามันจะดูกดดันน่ากลัวแค่ไหนแต่ดวงตาที่ดูเปิ่นๆน่ารักนั้นเผยธรรมชาติต้องๆของมันออกมาหลินเจียสังเกตเจ้าฮัสกี้ที่เป็นสายพันธุ์ขึ้นชื่อด้านความสามารถเหลือเชื่อในการทำสิ่งของเละเทะนี่แล้วในที่สุดเขาก็หันไปถามวายนี่คือสิ่งที่คุณไปรับมาจากซอย52หรือครับวายพยักหน้าอย่างจริงจังสัมผัสได้ถึงพลังมิติและเวลาที่แข็งแกร่งและเข้มข้นจากร่างที่ยืดหยุ่นของสัตว์มายาขนสีเงินในระดับภัยพิบัตินี้ได้อย่างชัดแจ้งมันดูราวกับหลุมดำขนาดเล็กที่เก็บกักพลังมหาศาลไว้ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือสกายวูตัวจริงสัตว์มายาที่สามารถข้ามผ่านมิติและเวลาเพื่อตามรอยไล่ล่าและสังหารเหยื่อใดๆที่มันสนใจได้อย่างอิสระใช่ครับนี่คือจุดประสงค์ที่ผมไปที่ซอย52ครับวายรู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานสร้างที่ประสบความสำเร็จที่สุดในตลอดชีวิตเขาแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะมาจากวิธีบวงสรวงและการชี้นำของหลินเจียก็ตามทีเจ้าสกายวูตัวนี้อยู่ในระดับภัยพิบัติอย่างแท้จริงเหมือนกับที่เขาเป็นมันยังไม่ได้เข้าสู่ระดับภัยพิบัติอย่างเต็มที่เพราะมันยังอยู่ในสถานะทารกและยังไม่ได้สร้างความสามารถของงอมันขึ้นมาแต่ตราบใดที่มันได้กินเลือดเนื้อของผู้มีพลังเหนือธรรมชาติเป็นอาหารมันก็จะเป็นตัวสนับสนุนที่ดีที่สุดของวายได้อยู่ดีแต่ตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องทำพันธสัญญาและเปลี่ยนมันเป็นอสูรคู่สัญญาของเขาให้ได้ก่อนวายเดินเข้าไปนั่งลงข้างๆสกายวูวายวางมือข้างหนึ่งลงบนหน้าผากของมันและอีกข้างที่ด้านหลังศีรษะของมันแล้วใช้อีเทอร์ข่มการดิ้นรนของสกายวูไว้อย่างหนักแน่นทว่าการกระทำนี้ราบรื่นกว่าที่เขาคาดฝันและอันตรายที่คาดว่าจะมีก็ไม่ได้เกิดขึ้นอันที่จริงหลังจากการดิ้นรนอย่างกระสับกระส่ายในตอนแรกเจ้านี่ก็ได้เข้าสู่สภาวะติงต้องอย่างบอกไม่ถูกไปแล้วเพราะว่าเจ้าของร้านเลยอยู่ที่นี่วายคิดกับตนเองแล้วก็เข้าใจว่าทำไมสกายวูถึงเป็นเช่นนี้ทันทีที่ทำพันธสัญญากันร่างสั่นเล็กน้อยสายตาจ้องอย่างแข็งทื่อหางสายและความที่ไม่สามารถเงื้อกรงเล็บขึ้นได้ทั้งหมดนี่บ่งบอกว่ามันกลัวนักล่าที่ดุร้ายแห่งแดนนิมิตที่ทำให้คนอื่นส่วนมากตื่นกลัวตัวนี้ที่จริงแล้วกำลังตัวสั่นงันงกอย่างหวาดกลัวเมื่อเห็นชายหนุ่มที่กำลังเผชิญหน้ากับมันท่าทีของมันนั้นราวกับอยากจะหนีไปเสียเดี๋ยวนั้นวายขนลุกสู้ในขณะที่ลูกคอสงบใจสกายวูลงหลินเจียมองชายชราที่ยิ้มอย่างเมตตาพลางลูบสุนัขแล้วรู้สึกสบายใจโอ้ดูเหมือนโจเซฟจะเข้าใจผิดแล้วแฮ่เหตุผลที่ท่าวายไปป้วนเปี้ยนที่ซอย52ก็เพื่อไปรับหมาจรตัวนี้มาเลี้ยงนี่เองเป้าหมายของเขาในการเข้าร่วมกับงานเลี้ยงโลหิตนั่นก็เพื่อให้เจ้าพวกอาชญากรวแรงพวกนั้นได้พบความหมายในชีวิตแล้วลากมารับซุปไก่ที่ร้านหนังสือเฮิร์ทชีวิตของชายชราผู้โดดเดี่ยวที่เคยอ้างว้างไร้หนทางในที่สุดก็ดีขึ้นแล้วการมีสัตว์เลี้ยงและอุดมการณ์นั้นก็เหมือนการได้กลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งเท่าวัยต้องสุขใจมากแน่ฮ่าฮ่าหลินเจียเหลือบมองเหรียญในมือของเขาแล้วลังเลเท่าวัยได้พบสิ่งที่เขาอยากทำในที่สุดก็ก้าวข้ามเงาในของเขาไปได้แล้วแล้วเขาก็มีปฏิสัมพันธ์และเกลี้ยกล่อมคนอื่นๆอย่างเมตตาการหยุดเขาในตอนนี้ดูจะทำร้ายความภาคภูมิใจตนเองของเท่าวัยเอามากทีเดียวเมื่อมองเรื่องต่างๆในตอนนี้แล้วเราจะหยุดเขาแบบนี้ไม่ได้แล้ว
ในขณะที่หลินเจียคิดเรื่องทั้งหมดนี้เขาก็เห็นวายพาเจ้าฮัสกี้มาหาเขาอย่างทุลักทุเลเล็กน้อยเจ้าสุนัขแสดงอาการขัดขืนอย่างเห็นได้ชัดมันร้องหงิงหงิงอย่างต่อเนื่องในขณะที่พยายามถอยหนีแต่ทวายก็ทำได้เพียงบังคับลากมันมาหือเดี๋ยวนะทวายมีแรงพอจะสู้แรงแล้วลากฮัสกี้ตัวใหญ่ขนาดนี้ได้ด้วยเหรอดวงตาของหลินเจียเบิกกว้างในขณะที่เขามองเทวายด้วยความสนใจที่ลุกโชนขึ้นใหม่มันไม่ง่ายเลยจริงฮ่าฮ่าเขาอายุมากแล้วแน่ๆแต่ก็ยังบึกบึนดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้รู้จักเทวายดีขนาดนั้นจริงๆไม่แปลกเลยที่เขากล้าเดินทางมาที่ร้านหนังสือคนเดียวในเวลามืดค่ำใกล้เช้าเขายังแข็งแรงจริงฮ่าฮ่ามุมมองของหลินเจียต่อเทวายเปลี่ยนไปอย่างมากจากที่เขาเห็นการติดต่อของเทวายกับงานเลี้ยงโลหิตก็ไม่เลวเท่าไหร่บางทีเขาอาจจะถามซิลเวอร์ได้ว่าเธอมีวิธีไหนที่จะช่วยคุ้มครองคนอื่นได้วายกดตัวเจ้าสุนัขลงกับพื้นแล้วออกคำสั่งเกรดี้อยู่นิ่งๆความสนใจของหลินเจียถูกเบนไปที่เจ้าสุนัขน่ารักน่าชังแล้วเขาก็เอื้อมมือไปลูบหัวมันอย่างใคร่รู้นั่นเป็นชื่อที่น่ารักดีนะครับวายพยักหน้าการมีคนบาปแห่งความโลภเป็นเครื่องสังเวยนั้นทำให้สกายวูมีความกระหายเลือดที่ไม่รู้จักพอเพราะเช่นนั้นชื่อเกรดี้ที่มาจากกรีดีที่แปลว่าความโลภจึงเหมาะสมที่สุดเจ้าฮัสกี้ที่แต่แรกแล้วมีท่าทีกระสับกระส่ายก็เงียบไปเมื่อหลินเจียลูบหัวของมันดวงตาของมันไร้แววอย่างสมบูรณ์ในขณะที่มันนั่งไม่ไหวติงกับพื้นมันทำกระทั่งเก็บลิ้นห้อยๆของมันแล้วส่งเสียงนิดๆเบาๆออกมาจากในลำคอสุนัขตัวนี้ค่อนข้างความประพฤติดีเลยนะครับหลินเจียว่าในขณะที่มันยังมีอุปนิสัยของหมาฮัสกี้และมีรูปร่างหน้าตาที่ดูน่ากลัวแต่ที่จริงแล้วมันว่าง่ายกว่าที่หลินเจียคิดไว้มากเขาจ้องดวงตาติ่งต้องไร้เดียงสาของมันแล้วหลินเจียก็ลูบหัวของมันอีก2ครั้งแล้วหัวเราะขำฮ่าฮ่าเจ้าหมาตัวนี้นี่เหมาะเป็นสัตว์เลี้ยงจริงๆด้วยครับถ้าวัยรสนิยมคุณดีนะครับฮ่าคุณนี่รู้วิธีพูดติดตลกจริงๆเลยนะครับวายตอบอย่างระมัดระวังมีแต่คุณเท่านั้นแหละที่จะเรียกสกายวูระดับภัยพิบัติเป็นสุนัขเลี้ยงได้หลังจากฉีกยิ้มกว้างหลินเจียก็ยื่นมือของเขาจับมือไหมเกรดี้ยกเท้าหน้าของมันอย่างงกๆเงินๆแล้ววางลงบนมือของหลินเจียแล้วเช็คแฮนด์กันอยู่ 2-3 ทีแล้วหลินเจียก็เปลี่ยนมือข้างนี้ล่ะเกรดี้ไม่กล้าส่งเสียงมันยกขาหน้าอีกข้างแล้วส่ายหางสกายวูอย่างมันโดนลดขั้นเหลือแค่สุนัขเลี้ยงริมฝีปากของวายกระตุกในขณะที่ตัวเองเบนสายตาหนีเลือกที่จะเมินสายตาวิงวอนขอความช่วยเหลือของเกรดี้ไปในเมื่อเจ้าของร้านหลินชอบใจแกงั้นแกก็ทนอีกสักพักแล้วกันนะเกรดี้ยังคงมองอย่างไร้เดียงสาหลินเจียเล่นกับฮัสกี้ที่ทวายรับมาเลี้ยงอยู่พักหนึ่งแล้วคิดว่าเจ้าสุนัขตัวนี้นิสัยเรียบร้อยดีจริงๆมันยังรู้จักทำตามคำสั่งได้ดีด้วยแสดงให้เห็นว่ามันถูกฝึกมาก่อนหน้านี้แล้วหลินเจียกำลังสงสัยว่ามันจะเคยถูกคนอื่นเลี้ยงมาก่อนแต่เกิดเรื่องบางอย่างขึ้นทำให้มันต้องกลายเป็นหมาจรจนกระทั่งเทวายรับมันมาอุปถัมภ์ในเมื่อการระเบิดที่ซอย52นั้นกินพื้นที่กว้างมากเจ้าของเดิมของมันคงโชคร้ายและไม่สามารถเลี้ยงเจ้าเกรดี้ได้อีกต่อไปแม้ว่ามันจะเป็นฮัสกี้ที่มีขนาดหน้าดูชมแต่ที่จริงแล้วเกรดี้นั้นดูจะเข้าคู่กับผู้สูงอายุอย่างเทวายได้ดียิ่งไปกว่านั้นสุนัขตัวใหญ่ขนาดนี้ต้องสามารถปกป้องเทวายได้ดีแน่แล้วหลินเจียพลันมองไปทางฉากกั้นห้องแล้วตระหนักว่าเสียงกัดกินและเสียงขู่มันดังออกมาจากตรงนั้นเครื่องเส้นพวกนั้นโดนเกรดี้กินเข้าไปแล้วหรือครับเขาพล่งออกมาเทวายคุณฝากเนื้อไว้กับฮัสกี้ได้ยังไงกันครับวายพยักหน้ายิ้มยิ้มแต่เดิมแล้วของพวกนั้นก็เตรียมไว้ให้เกรดี้อยู่แล้วครับหลินเจียเลิกคิ้วไม่จำเป็นต้องเตือนเขาเลยในเมื่อเทวายรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่หลินเจียก็คิดแล้วก็ไม่ได้พบว่ามันแปลกอะไรถ้าวัยนั้นเป็นคนละเอียดอ่อนแล้วเขาจะไม่เตรียมตัวอย่างเพียงพอก่อนจะรับเลี้ยงเกรดี้ได้อย่างไรเขาต้องศึกษาลักษณะนิสัยของฮัสกี้มาก่อนตัดสินใจแล้วแน่ฮ่าฮ่าดีแล้วล่ะครับผมก็กังวลไปนั่นว่าคุณจะเข้ากับสัตว์เลี้ยงใหม่ไม่ได้แต่ดูเหมือนคุณจะเตรียมตัวไว้พร้อมแล้วหลินเจียลูบหัวเจ้าเกรดี้อีกครั้งก่อนจะกลับไปยังที่นั่งของเขางานเลี้ยงโลหิตไม่ใช่อะไรที่เรียบง่ายขนาดนั้นและคุณจะได้เห็นเพียงด้านเดียวของมันหากคุณตั้งมั่นจะไปที่นั่นคงจะดีที่สุดถ้าคุณพาเกรดี้ไปกับคุณด้วยถ้าถึงคราวจำเป็นอย่ายึดทิฐินะครับคุณสามารถติดต่อโจเซฟแล้วขอความช่วยเหลือจากเขาได้
ช่วงนี้เขากับศิษย์ของเขาก็กำลังทำคดีงานเลี้ยงโลหิตอยู่ครับจากที่ทวายบอกชายหนุ่มนั้นคนที่เชิญให้เขาเข้าร่วมเป็นกลุ่มคนว่างที่ไม่มีอะไรจะทำดังนั้นวายคงคิดว่างานเลี้ยงโลหิตเป็นแค่งานอีเวนท์ที่เกิดจากบรรดาคนว่างงานในองค์กรทรงพีระมิดสร้างขึ้นมาแต่จากฝั่งโจเซฟแล้วนี่คือองค์กรอาชญากรที่อันตรายองค์กรหนึ่งและจากที่เขาคุยกับคลอดก่อนหน้านี้เสียงกรีดร้องและระเบิดที่พื้นหลังนั้นบ่งบอกจริงๆว่านี่คือสถานการณ์อันตรายมันแสดงให้เห็นว่าที่องค์กรนี้เชิญสมาชิกใหม่นั้นเป็นเพียงฉากบังหน้าแต่ที่แก่นแท้ของมันนั้นเป็นองค์กรติดอาวุธที่แข็งแกร่งถ้าวายเป็นนักภาษาศาสตร์บางทีเขาอาจถูกเชิญไปที่งานเลี้ยงโลหิตเพราะฐานะทางอาชีพของเขาหรือบางทีองค์กรอาจจะต้องการคนมีฝีมือเพื่อถอดรหัสหรือแปลภาษาอื่นๆนี่คือการคาดเดาของหลินเจียถ้าเป็นแบบนั้นงั้นอันตรายก็คงไม่ร้ายแรงอย่างที่เขาคิดแต่ระวังเอาไว้ก็ยังดีกว่าวายให้เกรดี้หมอบลงที่ข้างเท้าของเขาลูบสกายวูเพื่อปลอบมันหลังจากคิดสักพักดวงตาของชายชราก็ทอประกายขอบคุณสำหรับคำย้ำเตือนนะครับผมจะระวังเขาได้เจอกับมือสังหารเงาไม่นานหลังจากเข้าร่วมกับงานเลี้ยงโลหิตลึกๆแล้วเขาเดาไว้ว่ามือสังหารเงาจะมาได้จากสองที่การคาดเดาแรกของเขาคือการที่เขาปั่นหัวเฮริสทำให้สมาชิกของหมาป่าขาวและลัทธิสี่ชาติฆ่ากันเองและส่งผลให้คนที่อยู่เบื้องหลังกระจกมนตราเสียการควบคุมของเขาไปเพราะฉะนั้นมือสังหารเงาจึงถูกส่งมาฆ่าวายทิ้งความเป็นไปได้ที่สองก็คือมีใครบางคนในงานเลี้ยงโลหิตที่ตระหนักรู้แล้วว่าเขาแกล้งทำเป็นเข้าร่วมโดยมีแผนลับที่จะล้มงานเลี้ยงโลหิตจึงตัดสินใจชิงลงมือก่อนแถมการคาดเดาทั้งสองนั้นไม่ได้ขัดแย้งกันอีกด้วยเพราะมันก็เป็นไปได้อยู่ว่าคนในงานเลี้ยงโลหิตจะเป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้จากเงามืดหลังจากเหตุการณ์กระจกมนตรางานเลี้ยงโลหิตนั้นตื่นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วนี่สนับสนุนความสงสัยของเขาแต่มันก็ยังเป็นเพียงแค่การคาดเดาแต่ในตอนนี้เมื่อเจ้าของร้านหลินเอ่ยปากพูดออกมาเองมันหมายความว่าการคาดเดาของเขาถูกต้องเจ้าของร้านหลินพูดย้ำๆกับเขาซ้ำๆไม่ให้วู่วามและศัตรูอาจจะแข็งแกร่งกว่าที่เขาจินตนาการไว้นี่อาจจะไม่ใช่การลอบสังหารที่เขาอาจต้องเผชิญดังนั้นวายต้องซ่อนตัวตนของตัวเองหรือเตรียมพร้อมสำหรับการปะทะตรงๆไว้ด้วยในเมื่อโจเซฟกำลังสืบคดีงานเลี้ยงโลหิตนี่หมายความว่าหอพิธีกรรมต้องห้ามกำลังให้ความสนใจต่อองค์กรนี้และอาจจะเป็นเป้าฉวยโอกาสที่ดีที่เจ้าของร้านหลินอยากจะพูดคงจะเป็นหายนะที่กำลังจะเกิดเมื่องานเลี้ยงโลหิตถูกขัดขวางและสาวกถูกล่อลวงไปข้อมูลก็น่าจะถูกส่งไปที่หอพิธีกรรมต้องห้ามเพื่อให้จัดการกับงานเลี้ยงโลหิตเมื่อเกิดเรื่องวุ่นวายแบบนี้ขึ้นบางทีเราก็อาจฉวยโอกาสจากสถานการณ์แล้วหาตัวคนชักใยอยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้ได้วายคิดกับตนเองเป็นแผนการที่ไร้กาจจริงๆยิงปืนนัดเดียวได้นกถึง3ตัวสมแล้วที่เป็นเจ้าของร้านหลินวายเลื่อมใสในการมองการไกลและความเข้าใจในเหตุการณ์ภาพรวมของเจ้าของร้านหลินอย่างลึกล้ำยิ่งกว่านั้นเขายังมองทะลุความคิดของวายได้อย่างทะลุปรุโปร่งด้วยความแค้นของเขาต่อโจเซฟนั้นท่วมท้นและเจ้าของร้านหนังสือก็เข้าใจเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้กระทั่งความคิดจะใช้ประโยชน์จากโจเซฟยังทำให้วายรังเกียจได้อย่างไม่รู้ตัวดังนั้นเจ้าของร้านหลินจึงแนะนำให้เขาอย่ายึดทิฐินักเวทมนต์ดำตอบกลับอย่างเคารพยิ่งผมจะฟังคุณแล้วพาเกรดี้ไปด้วยแล้วจะระวังให้มากครับผมหวังอยู่ว่าผมจะได้ลูกค้ามากกว่านี้แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่อยากจะเสียเพื่อนเก่าอย่างคุณไปนะครับผมรอมานานแล้วที่จะได้เห็นคุณมีชีวิตอีกครั้งดังนั้นอย่าให้ผมเห็นว่าคุณตายอีกเลยนะครับหลินเจียพูดอย่างจริงจังวายนั้นปรับปลื้มแล้วตอบกลับทันทีว่าไม่มีทางแน่ๆครับครับไม่ต้องเคร่งเครียดขนาดนั้นก็ได้ครับตอนนี้หลินเจียยิ้มแล้วหยิบเหรียญของเขาออกมาอีกครั้งผมจะดีดมันอีกครั้งเพื่อดูว่าโชคของคุณครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับหลินเจียบอกว่าเป็นโชคแต่ชายหนุ่มก็ยังตั้งใจจะบงการหน้าเหรียญเพื่อเพิ่มความมั่นใจของเท่าวายอยู่ดีหัวใจของวายด้านชาต่อความประหลาดใจแล้วเหรียญแห่งโชคชะตาเป็นสื่อเวทมนต์ที่แข็งแกร่งแต่แม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในระดับเหนือพายังไม่สามารถใช้งานมันซ้ำๆอย่างสุขกายสบายใจเฉิบแบบนี้ได้
ตามหลักแล้วการจะใช้ความสามารถของเหรียญนี้ต้องตั้งแท่นพิธีบูชาเทพธิดาแห่งโชคชะตาและสวดภาวนาต่อเธออย่างจริงใจก่อนการใช้งานมันจะต้องใช้อีเธอร์จำนวนมากและผู้ใช้ก็จะเข้าสู่สภาวะอ่อนแรงแล้วมันจะดีดเล่นเป็นเหรียญธรรมดาง่ายๆได้อย่างไรหรือคุณจะเป็นเทพธิดาแห่งโชคชะตาอวตารมาเองครับอะน่าโชคดีหงายขึ้นดูเหมือนเรื่องนี้จะราบรื่นนะครับหลินเจียมองด้านที่มีจุดสีแดงในมือของเขาทั้งสองประสานสายตากันแล้วยิ้มบรรยากาศนั้นกลมเกลียวและเข้าใจกันโดยไม่พูดจาพระคุณเจ้าอนุญาตให้คุณเข้าพบเพื่อสารภาพบาปได้ครับบริวารในชุดยาวสีขาวพูดอย่างเย็นชาขอบคุณครับวินเซนต์รีบร้อนวาดครึ่งวงกลมบ่อนอกของเขาแต่บริวารผู้นั้นหันจากไปแล้วไม่ได้สนใจอะไรเขาเลยเขาลดมือลงอย่างอับอายแล้วทอดสายตามองไปที่วิหารของโบสถ์แห่งจุดสูงสุดตรงหน้าเขานี่คือวิหารของโบสถ์แห่งจุดสูงสุดในสังคมณฑลที่7และที่พำนักของอัครสาวกำดับที่7คนใหม่ด้วยวินเซนต์มาที่นี่ครั้งสุดท้ายเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่ตอนนี้เขาก็ได้กลับมาโดยอ้างว่ามาสารภาพบาปในอดีตหัวใจของวินเซนต์จะเปี่ยมล้นด้วยความเลื่อมใสและชื่นชมทุกครั้งเมื่อเขาทอดสายตามองที่แห่งนี้แต่ตอนนี้เขาเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ขัดแย้งกันเมื่อเขาทอดสายตามองวิหารอันงดงามในขณะที่คัมภีร์ตะวันยังคงอยู่ในชุดนักบวชของเขาบทนี้มีได้เพียงความศรัทธาในดวงจันทร์เท่านั้นในขณะที่สิ่งอื่นใดที่ขัดแย้งกันจะถูกขับออกและกำจัดทิ้งแต่คัมภีร์ตะวันยังคงอยู่รอดปลอดภัยวินเซนต์เข้าสู่วิหารพร้อมด้วยความคิดมากมายที่แล่นอยู่ในใจวินเซนต์กำคัมภีร์ตะวันไว้แน่บอกและมีหัวใจอันเต็มไปด้วยคำถามในขณะที่เขาเดินเข้าไปในวิหารอันเงียบเชียบท่ามกลางแสงจันทร์ที่ลอดผ่านกระจกสีสเตนกลาสที่แต่งแต้มสีไปทั่วชุดบาทหลวงของเขาเพราะนี่เป็นเวลากลางคืนเขาจึงยังผูกผ้าปิดตาไว้บนหน้าเพื่อป้องกันการมองดวงจันทร์ในอดีตเขารู้สึกว่านี่คือการแสดงความนอบน้อมที่จำเป็นเพื่อแสดงถึงความอ่อนน้อมของสาวกและเป็นราคาที่พวกเขาต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการคุ้มครองและพลังของดวงจันทร์แต่ตอนนี้ความเคลือบแคลงเริ่มเติบขึ้นผู้ศรัทธาควรรักษาความเคารพอย่างไร้ข้อแม้ต่อเทพเจ้าของตนแต่เมื่อไม่สามารถเห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของเทพเจ้าพวกเขาได้มันก็จะดูแปลกไปนิดหน่อยพวกเขาศรัทธาในดวงจันทร์และขานนามของดวงจันทร์แต่ว่าพวกเขาจะรู้ได้ยังไงว่าพวกเขาบูชาดวงจันทร์อยู่จริงๆวินเซนต์กดข่มความคิดหน้าขยันของตัวเองที่เบ่งบานราวกับวัชพืชในหัวของเขาไปสูดลมหายใจลึกๆแล้วเขาก็พยายามสงบใจทิ้งความคิดของตนในขณะที่เขาเดินไปบนทางเดินยาวไปสู่ห้องสารภาพบาปที่อัครสาวกำดับ7ประจำอยู่โบสถ์ที่อัครสาวกำดับ7พำนักนั้นใหญ่โตมากด้วยสิ่งก่อสร้างทรงโดมที่สื่อถึงความยิ่งใหญ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าต่างสเตนกลาสอันประณีตบรรจงและรูปสลักสีขาวมีให้เห็นได้ทุกที่และยังมีช่องแสงกลมๆที่จุดบนสุดซึ่งทำให้ทุกคนที่เข้ามาได้อาบแสงจันทร์อีกด้วยธงหลักอยู่ที่ใจกลางของโบสถ์นี้สามารถจุคนได้มากกว่าพันคนปีกซ้ายขวาเป็นที่พำนักนักบวชห้องสารภาพบาปของอัครสาวกที่ดูแลสังคมณฑลนั้นเป็นที่ที่คนธรรมดาไม่สามารถเข้าถึงได้มีเพียงนักบวชเท่านั้นที่สามารถเข้ามาที่นี่ได้โบสถ์แห่งจุดสูงสุดนั้นเป็นศาสนาที่แพร่หลายที่สุดในอาซีและยังเป็นสถานที่ที่คนธรรมดาสามารถติดต่อกับผู้มีพลังเหนือธรรมชาติได้มากที่สุดด้วยแต่ที่จริงแล้วอัครสาวกนั้นจะยอมพบเพียงผู้มีพลังเหนือธรรมชาติเท่านั้นโบสถ์แห่งจุดสูงสุดนั้นประกอบไปด้วยสังฆราชสตรีศักดิ์สิทธิ์นักเทศบาทหลวงแม่ชีและนักบวชฝึกหัดเมื่อเรียงจากยศใหญ่ไปน้อยมีสังฆราชเพียงคนเดียวที่จะถูกเลือกโดยประกาศิตศักดิ์มีสตรีศักดิ์สิทธิ์2คนที่สื่อถึงด้านสว่างและด้านมืดของดวงจันทร์และมีหน้าที่ถ่ายทอดพระบทนะอัครสาวก7คนที่มีสมญาตามระยะต่างๆของดวงจันทร์จะมีพลังที่แตกต่างกันออกไปเดือนดับข้างขึ้นเดือนเสี้ยวข้างขึ้นเดือนครึ่งข้างขึ้นเดือนเพ็ญเดือนครึ่งข้างแรมเดือนเสี้ยวข้างแรมและเดือนดับข้างแรมวินเซนต์อยู่ในสังคมณฑลของอัครสาวกเดือนดับข้างแรมเหล่านักเทศออกเดินทางทั่วดินแดนคอยเทศนาเผยแพร่ศาสนาของโบสถ์แห่งจุดสูงสุดทุกที่ที่พวกเขาไปขอบเขตงานของพวกเขาไม่ค่อยต่างจากเหล่านักบวชมากนักแค่ว่าพวกเขาเป็นเหมือนบาทหลวงธุดงค์เหตุผลที่ทำไมนักเทศถึงอยู่ระดับสูงกว่าบาทหลวงนั้นก็เพราะพวกเขาเป็นนักสู้ของโบสถ์แห่งจุดสูงสุดและเป็นบาทหลวงที่ต่อสู้ได้เทียบกับบาทหลวงที่เชี่ยวชาญการรักษาแล้วนักเทศนั้นเป็นที่โปรดปรานของคนระดับสูงมากกว่าเพราะฉะนั้นบาทหลวงจึงเหมือนสินค้าที่ทำงานไม่ตรงตามสเปคแล้วถูกส่งออกไปสอนศาสนาให้กับแค่คนธรรมดา
ส่วนแม่ชีและเหล่านักบวชฝึกหัดนั้นพวกนี้เป็นเพียงผู้มีพลังเหนือธรรมชาติที่มีความสามารถต่ำลงไปอีกแม้ว่าจำนวนของพวกเขาจะมีมากแต่ในเวลาส่วนใหญ่แล้วพวกเขาก็จะถูกมองข้ามไปวินเซนต์วางมือของตัวเองลงบนประตูไม้ของห้องสารภาพบาปลังเลนิดหน่อยก่อนจะผลักมันเปิดอย่างช้าฮ่าฮ่าแอดเสียงประตูเปิดถูกขับให้เด่นขึ้นมาจากความเงียบของทางเดินที่ว่างเปล่าห้องสารภาพบาปนั้นเป็นห้องเล็กๆที่แทบไม่มีอากาศหายใจเว้นเพียงหน้าต่างบานเล็กๆที่อยู่เหนือเพดานที่มีแสงจันทร์สีเงินซีดฉายลงมาส่องให้เห็นอัครสาวกชุดแดงที่ยืนอยู่หน้าสุดอัครสาวกเดือนดับข้างแรมที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่นี้เป็นสุภาพสตรีนามวาเนซ่าเธอมีผมสีเกาลัดตรงยาวใบหน้าอ่อนหวานอันงดงามและรอยยิ้มที่ดูจะเต็มไปด้วยไออุ่นเหมือนกับวินเซนต์เธอเองก็ผูกผ้าปิดตาแต่นั่นไม่ได้ทำให้ความชวนให้ใจสงบที่เธอมีต่อคนรอบตัวลดน้อยลงเลยนี่คือพลังของอัครสาวกเดือนดับข้างแรมอาณาเขตแห่งความเงียบแน่นอนว่านี่เป็นเพียงผลพื้นผิวจากการรั่วไหลของพลังเท่านั้นในตอนที่พลังถูกเรียกใช้อย่างจริงจังมันจะมีความสามารถสั่งการไร้เสียงที่ร้ายแรงทำให้อีเทอร์ในบริเวณกว้างหยุดทำงานและไม่สามารถถูกใช้ได้หากอยู่บนสมรภูมิแล้วนี่มันก็อาวุธร้ายแรงชัดฮ่าฮ่าอัครสาวกเดือนดับข้างแรมคนก่อนพลีชีพไปอย่างเคราะห์ร้ายในขณะต่อสู้กับสัตว์มายาที่บุกรุกเข้ามาดังนั้นเหล่าสตรีศักดิ์สิทธิ์และพระสังฆราชจึงเลือกตั้งอัครสาวกำดับ7ขึ้นมาใหม่จากเหล่านักเทศและประสาทพลังให้กับเขาวินเซนต์ก้มหัวลงแล้วเข้ามาในห้องเขาโค้งและพูดด้วยเสียงสั่นๆพระคุณเจ้าครับผมผิดบาปแล้ววาเนซ่ายังใหม่ในบทบาทของเธอเองและนี่เป็นครั้งแรกที่มีบาทหลวงมาสารภาพบาปและขอไถ่บาปกับเธอทว่านี่ไม่ได้ผิดปกติอะไรนักศาสนาที่ศรัทธาดวงจันทร์นั้นแพร่หลายมากและหาได้ไม่ยากที่สมาชิกสมณเพศจะมาสารภาพบาปต่อผู้มีระดับสูงกว่าและขออภัยโทษคุณพ่อวินเซนต์คุณผิดบาปอย่างไรหรือวาเนซ่าถามด้วยรอยยิ้มเมตตาพูดความจริงต่อดวงจันทร์เถิดสำนึกผิดอย่างจริงใจและแก้ไขหนทางของคุณด้วยจิตใจที่ตื่นตัวดวงจันทร์จะเมตตาอยู่เสมอวินเซนต์รู้จักคำเหล่านี้ดีมากเขาพูดคำเดียวกันนี้กับสาวกไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ตอนนี้เขาพบว่ามันแปลกเอาการที่ต้องมาเป็นคนฟังเสียเองวินเซนต์กำจัดความคิดเหล่านี้ไปแล้วตั้งมั่นที่การแสดงของเขาเจ้าของร้านหนังสือพูดถูกเขาไม่สามารถแสดงความลังเลใดๆออกมาได้ในฐานะบาทหลวงที่มีความศรัทธาสุดใจต่อบทเขาต้องรายงานความผิดปกติเหล่านี้ทั้งหมดออกมาอย่างซื่อตรงเพื่อไม่ให้ใครสงสัยได้ว่ามีอะไรผิดไปวินเซนต์พูดตามสคริปต์ที่เขาคิดขึ้นมาชะช่วงนี้ผมรู้สึกกระสับกระส่ายมากเลยครับรอยยิ้มบนใบหน้าของวานิสซาวูบไหวเล็กน้อยกระสับกระส่ายเหรอวินเซนต์ตอบอย่างเขินๆครับผมรู้สึกกระวนกระวายรำคาญใจและทำสมาธิไม่ได้อยู่บ่อยๆผมรู้สึกหายใจลำบากแล้วร่างของผมก็จะสั่นสะท้านแล้วผมก็หูตาฝาดอยู่บ่อยๆด้วยเดี๋ยวนะรอยยิ้มน้อยๆของวานิสซายังคงหลงเหลือนี่ไม่ใช่บาปนะคะคุณพ่อวินเซนต์สายหน้าโปรดฟังผมเถอะครับทีแรกผมก็คิดว่าเป็นเพราะช่วงนี้ผมงานยุ่งแต่มันร้ายแรงกว่าที่ผมคิดเยอะเลยครับหลังจากอธิบายอาการของเขาอย่างละเอียดแล้วเขาก็พล่องออกมาอย่างตื่นกลัวพระคุณเจ้าครับค่ะผมได้เห็นดวงจันทร์ในภาพหลอนครับผมผิดบาปไปแล้วครับสีหน้าของวานิซ่ามีการเปลี่ยนแปลงดวงตาของเธอก็เย็นเยียบขึ้นเล็กน้อยแต่เธอก็ปรับกลับเป็นภาพลักษณ์เป็นมิตรและชวนให้ใจสงบอย่างรวดเร็วในขณะที่ปลอบใจวินเซนต์คุณได้เห็นดวงจันทร์หรือคะคุณแน่ใจหรือคะว่าสิ่งที่คุณเห็นคือดวงจันทร์ผะผมไม่เคยเห็นมันมาก่อนแต่ผมเคยได้ยินคำบรรยายของมันมาก่อนครับมันน่าจะเป็นดวงจันทร์และมันอยู่ในน้ำครับแล้ววินเซนต์ก็ถามขึ้นว่าพระคุณเจ้าครับผมควรทำยังไงดีครับหรือผมไม่เคร่งในศรัทธามากพอวาเนซ่ายังยิ้มและตอบกลับไม่เป็นไรหรอกค่ะนั่นไม่ใช่ดวงจันทร์ที่แท้จริงและเป็นแค่จินตนาการของคุณเท่านั้นคุณไม่เคยได้เห็นดวงจันทร์มาก่อนถูกไหมอย่าห่วงมันไปเลยคุณก็แค่ต้องการการพักผ่อนดีๆคุณอยู่ในกลุ่มที่ได้รับแก่นจันทร์สักไปเมื่อสักพักก่อนใช้มันให้มากกว่านี้นะคะถ้ารู้สึกกระสับกระส่ายฉันแน่ใจว่าคุณได้ประสบความมีประสิทธิภาพของมันมาแล้วหากคุณคิดว่าตนเองไม่เคร่งในศรัทธาพอก็ให้มันนำทางคุณสู่การคุ้มครองของดวงจันทร์เถอะค่ะวินเซนต์ทำเหมือนตนได้รับการโน้มน้าวสำเร็จแล้วคุยกับวานิซ่าต่อสักพักก่อนที่เขาจะขอตัวลา
รอยยิ้มของวาเนสซ่าหายไปในตอนที่เธอมองเขาจากไปนำรายงานการจับตามองวินเซนต์มาให้ฉันเธอออกคำสั่งอย่างเย็นชาช่วงนี้เขาทำอะไรอยู่บริวารคนหนึ่งพลันปรากฏข้างตัวเธอแล้วส่งเทียนขี้ผึ้งสีขาวให้เธอเล่มหนึ่งวินเซนต์ไม่ได้ตระหนักเลยว่าตัวเองและสมาชิกสมณเพศคนอื่นๆที่ได้รับแก่นจันทร์ศักดิ์ไปนั้นที่แท้แล้วถูกจับตามองอยู่อย่างลับๆผ่านตรานักบวชของพวกเขาบทที่144หน้าสะพรึงกลัวการต่อต้านของวินเซนต์ต่อแก่นจันทร์ศักดิ์นั้นเป็นเพราะว่าเขาปรับตัวเข้ากับดวงจันทร์ได้พอสมควรดังนั้นการกระตุ้นเขาจึงถูกทำให้เสื่อมไปหลังจากใช้อย่างต่อเนื่องทำให้เขาเห็นภาพที่แท้จริงของดวงจันทร์ที่จริงแล้วนี่นับว่าธรรมดาในเมื่อเขาก้าวออกมารายงานมีความเป็นไปได้ต่ำว่าเขาจะเคลือบแคลงแต่เรื่องใหญ่แบบนี้ต้องจัดการอย่างระมัดระวังและต้องแน่ใจว่าจะไม่มีใครรู้ถึงความผิดปกติที่เขาประสบวาเนสซ่าพึมพำขณะที่รับเทียนขี้ผึ้งสีขาวมาแล้วให้บริวารกลับไปไส้เทียนถูกจุดขึ้นจากการสัมผัสจากมืออรชรของเธอเพียงครั้งเดียวกลุ่มควันสีขาวลอยเหนือเปลวเพลิงที่วูบไหวบิดวนจนกลายเป็นม่านควันสีขาวตราศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณของพวกเขานั้นไม่ใช่เพียงอุปกรณ์เวทมนต์ที่ดีที่สุดแต่มันยังเป็นเครื่องมือที่บุคคลระดับสูงกว่าใช้จับตามองพวกเขาด้วยโดยที่สมาชิกสมณเพศระดับต่ำกว่าไม่รู้เมื่อถูกชำระบาปและมอบตรานักบวชให้นั่นหมายถึงเขาตกอยู่ในการจับตามองแล้วทุกคำพูดและการกระทำของเขาจะไม่หลุดรอดไปจากสายตาที่เฝ้ามองอยู่ของบุคคลระดับสูงกว่าไปได้เทียนขี้ผึ้งสีขาวในมือวาเนสซ่านั้นถูกทำขึ้นด้วยพิมพ์เดียวกับที่ใช้หลอมตรานักบวชมันสร้างขึ้นจากวัตถุดิบพิเศษและมีการสอดประสานกับตรานักบวชอย่างน่าพิศวงตราบใดที่จุดเทียนนี้วาเนสซ่าจะสามารถเห็นทุกสิ่งที่คนที่เธอติดตามประสบได้จากมุมมองของตรานักบวชดังนั้นตรานักบวชจึงเป็นสิ่งที่ต้องสวมหรือถือติดตัวไว้แทบตลอดเวลาวาเนสซ่าไร้คาถาแล้วฉากจางๆที่วูบไหวก็ปรากฏขึ้นบนม่านควันตรงข้ามกับโบสถ์ที่ตกแต่งอย่างงดงามและเหล่าผู้ศรัทธาที่มีมากมายมุมมองในตอนนี้แสดงให้เห็นเพียงมือของชายผู้หนึ่งที่วางบนศีรษะของสาวกและเสียงสวดภาวนาอย่างนุ่มนวลของวินเซนต์ก็ดังออกมาแล้วก็มีภาพของวินเซนต์ที่เดินทางบนเส้นทางเปื้อนฝุ่นอันยาวไกลเพื่อมาเยือนอัครสาวกเดือนดับข้างแรมวาเนสซ่าที่วิหารแห่งนี้ตามด้วยฉากการปัดรังควันหลายต่อหลายฉากทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นธุระประจำวันที่วินเซนต์มักจะทำที่วิหารเล็กๆในสังคมณฑลของตัวเองและไม่มีเรื่องสลักสำคัญอะไรนักหัวใจของวาเนสซ่าเต้นกระตุกในฉับพลันที่ภาพเปลี่ยนไปเป็นข้อความที่เจ้าของร้านสื่อวิดิทัศน์คอลินส่งมาขอให้ไปช่วยปัดรังควันครั้งล่าสุดแล้วภาพก็เปลี่ยนเป็นการเดินทางที่ยาวนานก่อนที่คุณพ่อวินเซนต์จะมาถึงร้านสื่อวิดิทัศน์หลังจากทำสมาธิและสงสัยในสภาพของตนเองอยู่หนึ่งคืนสุดท้ายเขาก็เข้าไปในร้านหนังสือเพื่อทำภารกิจของตัวเองภาพด้านนอกของร้านหนังสือซอมซ้อปรากฏขึ้นแล้วในตอนนี้แต่ทุกอย่างก็ยังคงปกติดียิ่งไปกว่านั้นร้านหนังสือนี้ยังปกติสุดๆจนปกติไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันเป็นแค่ร้านหนังสือที่ไม่มีอะไรโดดเด่นเลยวาเนสซ่าขมวดคิ้วแล้วคลายคิ้วของตัวเองออกในขณะที่คิดในใจบางทีเราอาจคิดมากเกินไปเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นปฏิกิริยาของร่างกายจากการที่วินเซนต์ดูดซับแก่นจันทร์ศักดิ์เร็วเกินไปทำให้การกระตุ้นของเขาทะลักล้นและทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างตอนนี้ก็ได้การให้เขาใช้มันมากกว่าเก่าสัก 2-3 ครั้งเป็นเวลานานๆ น่าจะทำให้มันสมดุลได้ในขณะที่เธอคิดขำๆกับตนเองอยู่นั้นฉากก็เปลี่ยนไปเป็นด้านในร้านหนังสือสิ่งแรกที่เธอเห็นคือพื้นไม้เก่าๆของร้านหนังสือและเมื่อมุมมองถูกเงยขึ้นภาพก็เผยให้เห็นเคาน์เตอร์ตัวหนึ่งและเก้าอี้รวมไปถึงเจ้าของร้านหนังสือที่นั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์วาเนสซ่าสูดหายใจเฮือกเธอกับพริบตาอยู่หลายทีเพื่อให้แน่ใจว่าเธอไม่ได้ตาฝาดคนที่นั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์นั่นไม่สินั่นไม่ใช่คนสิ่งที่ทำท่านั่งอยู่นั่นเห็นได้ชัดว่าเป็นภาพเงาที่ไม่สามารถระบุได้ที่มีรูปร่างเหมือนกับคนวาเนสซ่ารู้สึกหนาววูบที่สันหลังในขณะที่เธอผงะเด้งไปเบื้องหลังหัวใจของเธอเต้นอย่างบ้าคลั่งและขมับของเธอก็เต้นตุบในขณะที่เธอจ้องเขม็งไปที่ภาพเบื้องหน้ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วินเซนต์ดูจะไม่สามารถสัมผัสได้เลยว่ามีอะไรผิดแปลกไปแล้วเข้าไปเริ่มสนทนากับเงามืดนั่นตัวตนในฐานะบาทหลวงของเขาถูกมองออกและเขาก็ถูกบังคับให้มีปฏิสัมพันธ์กับกากอยหินและเมล็ดแห่งความปรารถนาแทนคำเตือน
จริงๆด้วยร้านหนังสือที่ดูธรรมดานี้ดูเหมือนรังปีศาจมากกว่าในเมื่อมีสิ่งของและเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังและร้ายกาจขนาดนี้ตั้งให้มองเห็นกันง่ายๆแบบนี้วินเซนต์สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าของพวกนี้คืออะไรแล้วร้องอุทานออกมาอย่างหวาดกลัวแต่ก็ยังไม่ตระหนักอยู่ดีว่าสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดนั้นจริงๆแล้วอยู่ตรงหน้าเขานี่เองหัวใจของวาเนซ่าพุ่งมาจุกปากเมื่อเงาร่างนั้นคว้าข้อมือของวินเซนต์แล้วเข้ามาใกล้ขึ้นเมื่อภาพของสิ่งที่ดูเหมือนเงานั้นเข้ามาใกล้ขึ้นในระยะสายตาของเธอวาเนซ่าก็เห็นได้ว่าความมืดนี้ดูราวกับขุมนรกอันไร้ก้นบึ้งที่สั่นกระเพื่อมอยู่ตลอดการเธอเหมือนจะเห็นดวงตานับล้านล้านคู่ที่วุบไหวอยู่ภายในนั้นได้ลางๆราวกับดวงดาวบนท้องฟ้ายามราตรีทั้งยังมีหนวดยุกยิกที่ขดสุมเข้าหากันและพร้อมจะพุ่งออกมาจากภาชนะทรงมนุษย์นั้นได้ทุกเมื่อด้วยมะไม่นะเราจะตายเราจะอยู่รอความตายที่นี่ไม่ได้ต้องขัดขืนวาเนซ่ากรีดร้องในใจเชื่อสนิทใจว่านี่คือคาถาวงตาบางอย่างในขณะที่เธอดิ้นรนเรียกใช้อาณาเขตแห่งความเงียบอย่างรวดเร็วเพื่อหยุดอีเธอร์ทั้งหมดที่อยู่รายล้อมทว่าทันทีที่เธอใช้พลังของตัวเองดวงตาทุกคู่ก็จ้องเธอเขม็งหนวดที่ไร้รูปร่างที่ทั้งลื่นและเหนียวรัดเข้าที่ข้อเท้าและคอของเธอทำให้เธอรู้สึกหายใจไม่ออกร่างของวาเนซ่าหนาวเยือกและเธอก็ตัวแข็งทื่อไม่กล้าขยับตัวก้าก้อยหินและเมล็ดแห่งความปรารถนาบนเคาน์เตอร์นั้นเทียบกันไม่ได้เลยแต่แค่สองสิ่งนี้ก็แทบทำให้วินเซนต์กลัวจนตายได้แล้วในภาพที่เห็นวินเซนต์ยังคงพูดคุยกับเงาร่างคล้ายมนุษย์นั่นคำพูดที่พวกเขาแลกเปลี่ยนกันถูกบิดเบือนไปโดยอำนาจที่มองไม่เห็นและเคล้าไปด้วยเสียงหอยหวนระงมแต่ดูเหมือนว่าวินเซนต์จะตื่นตัวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดหลังจากเรียนรู้บางอย่างสุดท้ายแล้วหนังสือเล่มหนึ่งก็ถูกส่งให้กับวินเซนต์ดวงตาของวาเนซ่าจับจ้องที่หนังสือแต่ในตอนที่เธอกำลังจะเห็นชื่อของมันนั้นเองพันธนาการรอบๆตัวเธอก็พลันหายไปและพลังของเธอก็ทำงานขึ้นมาเทียนถูกดับในทันทีและภาพก็ตัดหายไปอาณาเขตแห่งความเงียบขยายออกทำให้อีเธอร์ที่ถูกกระตุ้นในบริเวณรอบๆสงบลงแล้วทุกอย่างก็เงียบสงัดเหลือเพียงเสียงหอบหายใจของวาเนซ่าที่ยังได้ยินได้วาเนซ่าผู้ใบหน้าซีดเซียวลงสงสัยนั่นมันอะไรกันสัตว์มายาสัตว์ประหลาดหรือสิ่งนอกฤทธิ์ในรูปลักษณ์ของเทพปีศาจหลังจากนั้นพักใหญ่ความเชื่อมั่นของวาเนซ่าต่อดวงจันทร์ก็กลับมาอีกครั้งเธอหลับตาลงครู่หนึ่งเพื่อสงบจิตใจที่วอกแวกของเธอลงไม่ว่ามันจะเป็นอะไรเจ้าวินเซนต์คนนี้ต้องมีบางอย่างอยู่แน่เขาได้รับภารกิจพิเศษที่จะมาลองเชิงเราและหนังสือเล่มนั้นก็ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจเราต้องทำอะไรสักอย่างประกายเย็นชาว่าผ่านดวงตาของวาเนซ่าในขณะที่เธอเรียกบริวารของเธอมาบริวารผู้นั้นคุกเข่าลงบนพื้นอย่างนอบน้อมเธอยื่นมือออกไปลูบศีรษะของบริวารผู้นั้นด้วยรอยยิ้มอบอุ่นที่สามารถติดต่อได้ไปเถิดให้มารฆ่าเขาซะแล้วเอาหนังสือมาให้ฉันทำให้แน่ใจว่าไร้ตำหนิและอย่าทิ้งร่องรอยอะไรไว้เหมือนครั้งก่อนนะใบหน้างดงามของวาเนซ่าสะท้อนในดวงตาหลงไหลของบริวารในขณะที่เขาก้มลงจูบที่หลังเท้าของวาเนซ่าช้าฮ่าฮ่าผมจะทำตามที่ท่านปรารถนาครับเป็นเกียรติและเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของผมที่จะได้รับใช้ท่านบริวารผู้นั้นพูดด้วยสีหน้าท่าทางตื้นตันอย่างล้นพ้นวาเนซ่าพยักหน้าแล้วมองบริวารของเธอจากไปแล้วเธอก็เดินไปที่ถังใส่น้ำที่อยู่มุมห้องสารภาพบาบจุ่มนิ้วของเธอลงไปในนั้นวาดเป็นวงกลมแล้วภาพของชายสูงวัยในชุดนักบวชสีทองอลังการที่กำลังหลับตาภาวนาก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางคลื่นกระเพื่อมชายสูงวัยลืมตาขึ้นเกิดเรื่องอะไรหรืออัครสาวกำดับ7เรียนสาธุคุณเจ้าดิฉันมีรายงานที่ผิดปกติค่ะบทที่145ทำลายตัวเองเฮ้วินเซนต์ผ่อนลมหายใจแรงเมื่อออกมาจากห้องสารภาพบาปแล้วใช้เนจันทรามองไปยังทางเดินที่ทั้งแคบและยาวตัดสินจากปฏิกิริยาของวาเนซ่าแล้วเขาคงไม่ได้ความแตกอัครสาวกำดับ7ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งนี้ไม่ได้อ่อนโยนอ่อนหวานอย่างที่เธอแสดงออกส่วนหนึ่งของมันมาจากพลังของอาณาเขตแห่งความเงียบในขณะที่เหลือนั้นเป็นการแสดงละครที่แยบยลของเธอต่อลูกน้องและสาวกการสรุปความของวินเซนต์นั้นไม่ได้ไร้พื้นฐานกระทั่งภายในบทแห่งจุดสูงสุดนั้นก็ไม่ได้สิ้นเสียงซุบซิบดังนั้นวินเซนต์จึงเคยได้ยินเกี่ยวกับบุคลิกนิสัยของอัครสาวกำดับ7ผู้นี้ก่อนที่เธอจะได้รับเลือกอีก
อัครสาวกแต่ละคนจะเตรียมผู้สืบทอดของตนเองเอาไว้ล่วงหน้าวาเนสซ่านั้นเคยเป็นผู้ช่วยและคนสนิทของอัครสาวกเดือนดับข้างแรมคนก่อนที่คอยช่วยเหลือเรื่องต่างๆในสังคมณฑลที่7แล้วเธอก็ย่อมต้องขึ้นรับตำแหน่งแทนในตอนที่อัครสาวกเดือนดับข้างแรมคนก่อนจากไปดังนั้นนักบวชทั้งตัวจริงและฝึกหัดส่วนใหญ่ในสังคมณฑลนี้จึงรู้จักเธอนิสัยของวานิสซ่านั้นพูดได้ว่าหยาบกระด้างโดยพื้นฐานแล้วเธอเป็นคนประเภทที่จะเอาคืนเสมอแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนด้วยความอดทนที่ไม่มีอยู่เลยและการลงมือที่รวดเร็วและเด็ดขาดหากวานิสซ่าค้นพบความคิดและความเคลือบแคลงที่น่าขยะแขยงของวินเซนต์เข้าเธอคงจะให้ลูกน้องของผนึกห้องสารภาพแล้วเรียกเหล่านักเทศของโบสถ์มาปิดปากเขาเพื่อไม่ให้ข่าวที่แก่นจันทร์ศักดิ์มีปัญหารั่วไหลออกไปแล้วแล้วตอนนี้วานิสซ่าก็ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยเธอกลับปลอบโยนวินเซนต์และขอให้เขาใช้แก่นจันทร์ศักดิ์มากกว่านี้แทนนี่หมายความว่าเธอยังไม่ได้สังเกตเห็นความรู้สึกเล็กๆของวินเซนต์และถูกหลอกให้คิดว่าตัวเขามารายงานด้วยความกลัวสำเร็จแล้วแต่ในเวลาเดียวกันนี้ย่อมหมายความว่ามันมีปัญหากับแก่นจันทร์ศักดิ์จริงๆมันต้องมีคนอื่นอีกสัก 2-3 คนที่มีคำถามเดียวกันกับเขาและพฤติกรรมของวานิสซ่าก็ถูกจัดเตรียมมาก่อนเป็นอย่างดีแล้วในขณะที่เธอกำลังตอบวินเซนต์เธอก็ใช้อาณาเขตแห่งความเงียบเพื่อพยายามทำให้วินเซนต์เชื่อฟังด้วยแต่เธอก็ไม่รู้เลยว่าเมื่อพลังของตัวเองเข้ามาแตะต้องวินเซนต์บาทหลวงนั้นชะงักนิ่งไปครู่หนึ่งแต่จากนั้นก็สัมผัสได้ว่าคัมภีร์ตะวันในอ้อมแขนของเขาได้ดูดซับคลื่นอีเธอร์จากวานิสซ่าเข้าไปและทำให้เขาฟื้นสติหัวใจของวินเซนต์ดิ่งวูบดูเหมือนว่าเจ้าของร้านหนังสือจะพูดถูกบางทีพวกเขาอาจจะหลอกเรามานานเกินไปแล้วแต่ทว่าวินเซนต์ก็ยังไม่สามารถตัดขาดจากอดีตได้และยังคงดิ้นรนจะหาข้ออ้างให้กับความศรัทธาชั่วชีวิตของเขาที่พังทลายลงหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจเขาควรบอกความจริงกับทุกคนไหมเขามีความสามารถที่จะทำเช่นนั้นได้หรือและเขาจะมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับผลกระทบที่ตามมาหรือเปล่าวินเซนต์สับสนและไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะอยู่ในห้องพักนักบวชที่ส่วนปีกวิหารเพื่อครุ่นคิดถึงมันในค่ำคืนนี้เขากระสับกระส่ายด้วยความกังวลก่อนที่ในที่สุดจะพลอยหลับไปเพราะความเหนื่อยอ่อนในห้วงนิทราของเขาวินเซนต์เหมือนจะจำได้ลางๆว่าตัวเองเหยียบเข้าไปในความฝันที่งดงามอย่างน่าประหลาดท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ดูราวกับมหินั้นสะท้อนอยู่บนผิวน้ำใต้เท้าของวินเซนต์และตรงหน้าเขาก็มีเด็กสาวไร้หน้าผู้หนึ่งในชุดเดรสสีดำยืนอยู่พร้อมกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขนาดเล็กจิ๋วที่ลอยอยู่เหนือมือของเธอด้วยเหตุผลบางอย่างเด็กสาวคนนี้ดูคุ้นตาราวกับเขาเคยเห็นเธอมาก่อนที่ไหนสักที่ทว่าความสนใจของวินเซนต์นั้นถูกดึงไปที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขนาดจิ๋วดวงอาทิตย์นั้นดูราวกับลูกบอลไฟที่เจิดจ้าอันเปี่ยมด้วยพลังอันเดือดประตูและพรุ่งพล่านจนชวนอึดอัดในทางกลับกันดวงจันทร์นั้นสงบและเยือกเย็นแผ่รัศมีจางๆที่ทำให้ดวงวิญญาณสงบที่สำคัญที่สุดพวกมันต่างมีพลังชีวิตของมันเองซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องมันต่างกับพลังศักดิ์สิทธิ์ของดวงจันทร์สีซีดนิ่งงันที่วินเซนต์มักจะสัมผัสไปไกลโขมันคงไม่เป็นไรหากไม่มีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นแต่เมื่อมันมีขึ้นมาอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของดวงจันทร์ที่วินเซนต์เคยสัมผัสนั้นค่อนข้างเย็นและชื้นราวกับว่าเขาถูกมอสปกคลุมซึ่งเป็นความรู้สึกที่น่ารังเกียจผู้ถูกเลือกเอ่ยในที่สุดเจ้าก็มาเด็กสาวเอื้อนเอ่ยวินเซนต์ตะลึงไปเล็กน้อยฉากนี้ดูวิเศษอยู่แล้วแต่คำว่าผู้ถูกเลือกนั้นกระแทกเข้าใส่บาทหลวงผู้นี้ราวกับถูกค้อนทุบสิ่งเดียวที่วินเซนต์สามารถมองได้ว่าตัวเองเป็นผู้ถูกเลือกก็คือการที่เขาได้รับคัมภีร์ตะวันมาจากเจ้าของร้านหนังสือวินเซนต์ไม่รู้ว่าตัวเองคิดไปเองหรือเปล่าแต่กิริยาท่าทางของเด็กสาวนั้นดูแข็งๆเล็กน้อยเหมือนเธอเพิ่งจะได้เรียนบทพูดนั้นมาและยังไม่คล่องนักทว่าวินเซนต์ไม่อาจให้ความสนใจกับรายละเอียดปลีกย่อยเหล่านี้ได้อีกต่อไปคุณเป็นใครเราอยู่ที่ไหนคุณพยายามจะทำอะไรวินเซนต์อุทานอย่างลนลานเล็กน้อยเด็กสาวตอบเจ้ามีจำเป็นต้องรู้นามข้าในตอนนี้นี่คือแดนนิมิตแห่งข้าเขตแดนแห่งข้าข้าดึงเจ้าเข้ามาในนี้เพราะเรามีศัตรูเดียวกันใช้หัวใจของเจ้าแล้วเจ้าจักรู้คำตอบศัตรูเดียวกันงั้นก็มีได้แค่ดวงจันทร์มีดวงจันทร์อยู่สองดวงดวงที่โบสถ์แห่งจุดสูงสุดศรัทธาและดวงที่อยู่ตรงหน้าเขาในตอนนี้ดวงหนึ่งเป็นของจริงและอีกหนึ่งเป็นของปลอมหรือเด็กสาวคนนี้จะเป็นเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ตัวจริง
ถื่นและสัญชาตญาณของวินเซนต์บอกเขาเช่นนั้นดวงตาของเขาถูกดึงไปที่ดวงอาทิตย์ในมือของเด็กสาวในขณะที่เขาเริ่มถูกความปรารถนาที่รุนแรงครอบงำเราอยากได้มันเอามันมาให้เรามือของวินเซนต์เอื้อมออกไปแล้วในขณะที่ความคิดเหล่านี้เข้ามาในใจนิ้วของเขาแต่ที่ดวงอาทิตย์สัมผัสเข้ากับความร้อนที่แผดเผาก่อนที่เขาจะค่อยๆวางฝ่ามือทั้งฝ่ามือลงไปบนนั้นสายตาของเด็กสาวยังคงนิ่งสงบในขณะที่เธอย้ำเตือนวินเซนต์อย่าลืมเสียเล่าหันกลับมิได้แล้วนะเขาเข้าใจว่านี่เป็นอะไรที่อันตรายมากแต่เขาคุมตัวเองไม่ได้เลยร่างกายของเขานั้นถูกบังคับให้คว้าดวงอาทิตย์มาตุ้มความร้อนแผดเผาแผ่จากปลายนิ้วของเขาไปยังทุกส่วนของร่างกายแล้วระเบิดออกพร้อมด้วยความอบอุ่นและแสงสีขาวอันเจิดจ้าในคลองจักษุของเขาก็ขยายขึ้นทุกทีจนมันกลืนกินทุกสิ่งไปวินเซนต์รู้สึกราวกับว่าตนเองได้กลายเป็นดวงอาทิตย์ที่เปล่งแสงและความร้อนออกมาไม่รู้จบให้มาลอบตามวินเซนต์อย่างลับๆและเข้ามาในห้องของเขาในที่พักนักบวชเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนตนเองจึงซ่อนตัวอยู่สักพักเพื่อรอให้วินเซนต์หลับไปแล้วตอนนั้นเขาจึงปรากฏขึ้นแล้วชักมีดสั้นอาบยาพิษออกมาจากในแขนเสื้อเขาซ่อนตัวเองไว้ย่องไปยังบาทหลวงที่หลับปุ๋ยอย่างเงียบเชียบแล้วจากนั้นก็ยกมีดขึ้นด้วยแววตาเย็นชะมัดร้ายเพื่อพระคุณเจ้าเพื่อโบสถ์และเพื่อดวงจันทร์อันยิ่งใหญ่นี่คือสิ่งที่ไฮมานบอกตัวเองทุกครั้งที่เขาลงมือแต่ครั้งนี้ในตอนที่เขากำลังจะปักมีดลงไปนั้นเองคัมภีร์ตะวันในอ้อมแขนของวินเซนต์พลันระเบิดออกเป็นเปลวเพลิงไฮมานไม่มีเวลาตั้งตัวเมื่อพลังศักดิ์สิทธิ์ของดวงจันทร์ทั่วร่างของเขาพลันถูกจุดไฟเปลี่ยนเป็นความร้อนอันเกินจินตนาการแผดเผาเลือดเนื้อของตัวเองไปพร้อมกับเสื้อผ้าตุ้มอากกมีดของเขาหล่นลงพื้นดังเคร้งในขณะที่เขากรีดร้องอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสเขานั้นเป็นราวกับคบเพลิงที่มีเปลวเพลิงอันบิดเบี้ยวลุกโชนขึ้นมาทำให้เขาดูราวกับผู้มาเยือนจากขุมนรกวินเซนต์สะดุ้งตื่นขึ้นแล้วลืมตาสิ่งแรกที่เขาได้เห็นคือศพที่ไม่เกรียมศพหนึ่งตามด้วยทะเลเพลิงแดงฉานรอบตัวเขาคลื่นเพดานเริ่มถล่มในขณะที่วินเซนต์กระโจนออกมาจากเตียงเมื่อเขาก็เห็นเศษชุดไม่ที่เหลืออยู่ก็จำได้ว่ามันมาจากบริวารที่รออยู่นอกประตูห้องของอัครสาวกเดือนดับข้างแรมเราถูกโจมตีเสียงตะโกนดังลั่นมาจากข้างนอกตามมาด้วยเสียงสาวเท้าอย่างเร่งรีบที่ใกล้เข้ามาทุกขณะบทที่146จงสรรเสริญดวงตะวันเพลิงไม่กระทันหันศพเกรียมๆของบริวารของอัครสาวกเดือนดับข้างแรมและเสียงตะโกนของสมาชิกสมณเพศที่ด้านนอกวินเซนต์ตกเป็นเหยื่อของแผนการของโบสถ์และได้รายงานความผิดปกติให้กับหัวหน้าของเขายิ่งกว่านั้นเขายังมีคัมภีร์ตะวันนอกรีตอยู่ในครอบครองซึ่งได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายและความตายนี้ขึ้นมาแล้วในสถานการณ์นี้เขาควรทำอย่างไรเพนซีถามได้หลังจากลนลานอยู่ครู่หนึ่งวินเซนต์ก็สงบใจลงทันทีแล้วทะยานออกนอกหน้าต่างห้องอย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อหนีออกไปในขณะที่สมาชิกสมณเพศกำลังรีเข้ามาเขาเป็นคนเดียวที่อยู่ในที่เกิดเหตุนอกจากบริวารผู้นั้นในตอนนี้คนหนึ่งตายและมีมีดสั้นแอ้งแม้งอยู่ที่พื้นไม่ว่าใครที่มาเห็นสภาพหลังเกิดเหตุก็จะนึกภาพเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ขึ้นมากันทั้งนั้นวินเซนต์เองก็ตระหนักถึงเหตุผลที่บริวารผู้นี้ปรากฏขึ้นที่นี่แล้ววานิสซาต้องเดาอะไรบางอย่างได้แล้วหรือส่งบริวารมาฆ่าตัวเองแน่นอนเนื่องจากความไม่แน่นอนในสถานการณ์ของเขาดังนั้นมันก็ชัดเจนว่าวานิสซาเอ็นเอียงไปที่ฝั่งใครมีเพียงความตายเท่านั้นที่รออยู่ถ้าวินเซนต์ถูกจับได้ทางเลือกอื่นเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือเพนปังเขาไปไหนแล้วเขาหนีไปแล้ววินเซนต์เหินออกไปนอกหน้าต่างแล้วลงพื้นกลิ้งหลุนๆอย่างทุลักทุเลในขณะที่ตัวเขาโซเซออกไปจากทะเลเพลิงเขาก็ได้ยินเสียงโครมครามของประตูที่ถูกพังลงตามด้วยเสียงก้องแก้งของชุดเกราะเหล็กเมื่อเหลือบมองกลับไปวินเซนต์ก็เห็นว่าทั้งห้องได้พังลงแล้วและมีนักเทศในชุดเกราะสีเงินอย่างน้อยก็โหลหนึ่งยืนอยู่นอกประตูนักเทศที่นำอยู่หน้าสุดถลึงตามองห้องที่ลุกไหม้และซากศพที่ดำเกรียมอย่างเย็นเยียบก่อนจะสบสายตาเข้ากับวินเซนต์แล้วเขาก็ยกดาบของตัวเองขึ้นพลางตะคอกบริวารไฮมานถูกสังหารฆาตกรและผู้วางเพลิงอยู่ตรงนั้นบางหลวงวินเซนต์ผู้ทรงศีลไล่ตามเขาไปแยกกันล้อมเขาไว้แจ้งแก่สมาชิกสมณเพศทุกคนในสังคมณฑลที่7และสำนักงานสืบสวนให้ผนึกพื้นที่ไว้ซะให้ตายเถอะ
พวกเขาจะล่าเราแล้ววินเซนต์ตะเกียกตะกายหนีไปไล่คาถาเสริมพลังสารพัดให้กับตนเองในขณะที่เขากลด่าวิธีการที่โหดร้ายของวานิสซาอยู่เงียบฮ่าฮ่าทุกอย่างคงไปได้สวยถ้าไฮมานทำสำเร็จเพราะถึงอย่างไรวินเซนต์ก็เป็นเพียงบาทหลวงธรรมดาที่ไม่มีทั้งฐานันดรและอำนาจคนแบบนี้ตายไปในระหว่างการปัดรังควานก็ไม่ได้แปลกอะไรอัครสาวกเดือนดับข้างรามวานิสมีสารพัดวิธีที่จะกลบเกลื่อนความจริงและทำให้ทุกคนลืมเขาไปได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งกว่านั้นบางทีเธอก็อาจจะมีบททั้งบทหนุนหลังเธออยู่ก็ได้ถ้าไฮมันทำพลาดแล้วตายไปเธอก็จะรีบเปลี่ยนสถานการณ์แล้วส่งพวกนักเทศมาเชือดเขาคาที่แล้วยัดข้อหาเป็นบุคคลนอกรีดให้ดังนั้นไม่ว่าวินเซนต์จะทำอะไรเขาก็ต้องตายอยู่ดีมันยากที่จะจินตนาการได้ว่าวานิสซาคิดแผนอันแยบยลนี้ขึ้นเพื่อขยี้เขาราวกับเป็นแค่มดตัวหนึ่งบางทีสิ่งเดียวที่วานิสซาคิดไม่ถึงก็คงเป็นคัมภีร์ตะวันที่ยังเรืองแสงอยู่ในมือของวินเซนต์เจ้าของร้านหนังสือบอกเราให้รายงานเขาถ้าเจออะไรไม่ชอบมาพากลจริงสิเด็กสาวในฝันคนนั้นดูคล้ายๆผู้ช่วยของเขาที่ร้านหนังสือหรือจะเป็นหรือทั้งหมดนี้จะอยู่ในการคาดเดาของเขาและเป็นส่วนหนึ่งของแผนเขาอยู่แล้วอย่าบอกนะว่าความฝันที่ดวงอาทิตย์ถูกส่งมาในมือของเราจะหมายถึงพลังของคัมภีร์ตะวันมันคือพลังนี้เองที่ช่วยชีวิตเราจากมีดของไฮมานและทำให้เกิดไฟไม่นี่ขึ้นวินเซนต์สะดุดแล้วตะเกียกตะกายลุกขึ้นตระหนักได้ว่าเขาได้กลายเป็นตัวหมากที่ไม่รู้ว่าจะดวงดีหรือร้ายในเกมหมากรุกที่ตัวตนอันยิ่งใหญ่เล่นด้วยกันนี้แล้ววานิสซาคาดเดาได้อย่างง่ายดายว่าเขากำลังจะทำอะไรแต่หลังจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้มันก็ดูเหมือนว่าเจ้าของร้านหนังสือได้คำนึงถึงการเคลื่อนไหวทั้งหมดของวานิสซาเอาไว้หมดแล้วไม่สิบางทีเขาอาจจะมองทะลุเจตนาของโบสถ์ไปแล้วก็ได้วินเซนต์กำคัมภีร์ตะวันอย่างประหม่ามองทะเลเพลิงที่แผดเผาอยู่ตรงหน้าเขาเสียงตะโกนและเสียงก้องแก๊งของชุดเกราะเติมเต็มเขาด้วยความรู้สึกอันตรายและความตึงเครียดทำให้หัวใจของเขาเต้นรัวอย่างบ้าคลั่งความแข็งแกร่งของนักเทศน์นั้นสูงกว่าเขามากหากไม่ใช่เพราะกำแพงไฟคลั่งนี้หยุดพวกเขาไว้วินเซนต์คงหนีออกมาไม่รอดมันคือคัมภีร์ตะวันในอ้อมแขนของเขาที่แผ่รังสีความร้อนและอำนาจไร้ขอบเขตนี้นี่เองที่สร้างทะเลเพลิงล้อมระอบวินเซนต์เพื่อที่จะทำให้เขาผ่านออกไปได้อย่างราบรื่นเพลิงนี้เป็นอุปสรรคที่ใหญ่หลวงที่สุดของนักเทศแต่มันไม่ได้ขัดขวางอะไรวินเซนต์เลยทว่าพวกผู้เผยแพร่ศาสนาก็ยังล้อมเขาไว้ได้และวงล้อมของพวกเขาก็เล็กลงทุกทีหากวินเซนต์ไม่มีหนทางทะลวงออกไปสุดท้ายก็จะถูกจับได้และถูกประหารในฐานะบุคคลนอกรีดอยู่ดีวินเซนต์ซึ่งเคยเป็นเพียงบาทหลวงธรรมดาก่อนหน้านี้ไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้มาก่อนและทำได้เพียงกัดฟันหนีแต่ตอนนี้ขาของเขาอ่อนยวบและร่างของตัวเขาเองทั้งร่างก็สั่นเทามีนักเทศที่อยู่มากกว่าร้อยคนเรียงตั้งแต่ระดับผิดปกติถึงสัตว์ประหลาดในสังคมณฑลที่7ไม่ว่าใครในนั้นก็สามารถสังหารวินเซนต์ครั้งแล้วครั้งเล่าได้ง่ายๆและเจ้าหน้าที่สอบสวนนั้นก็ยิ่งเป็นตัวตนที่น่ากลัวเข้าไปใหญ่ตอนนี้สังคมณฑลที่7ทั้งหมดถูกผนึกและสมาชิกสมณเพศทั้งหมดก็ออกมาไล่ฆ่าเขาหมดนี่มันทางตันชัดฮ่าฮ่าการมองเห็นของวินเซนต์เลือนรางในขณะที่เขางนเงนอยู่ครู่หนึ่งแล้วเขาก็จ้องไปที่คัมภีร์ตะวันหนังสือที่ทั้งหนาและหนักนี้เปล่งแสงแรงกล้าก่อเป็นลูกบอลสีทองที่วูบไหวอย่างต่อเนื่องราวกับอำนาจยิ่งใหญ่บางอย่างกำลังก่อพายุยักษ์ย้ายอยู่เปิดมันสิเปิดมันสิเสียงหนึ่งกูเรียกจากที่ไหนสักแห่งวินเซนต์สูดหายใจลึกๆแล้วยิ้มอย่างขมขื่นเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสูดหายใจลึกๆเขาวางมือที่หน้าปกหนังสือแล้วค่อยๆเปิดมันออกช้าฮ่าฮ่าในเวลาเดียวกันนั้นเองนักเทศก็ทะลวงกำแพงไฟมาล้อมเขาไว้ได้ในการจัดขบวนนั้นพวกเขาต่างยกอาวุธขึ้นมาชี้ใส่เขาหัวหน้านักเทศยกมือขวาของเขาขึ้นแล้วสับลงอย่างไม่ลังเลฆ่าเขาซะทั้งอาวุธและเวทมนต์ต่างถูกปลดปล่อยวินเซนต์พลิกเปิดคัมภีร์ตะวันและแสงก็ระเบิดออกมาหน้ากระดาษพลิกด้วยตนเองแม้จะไม่มีลมและตัวอักษรแปลกๆสีทองก็บอยบินออกมาจากหน้ากระดาษลอยรอบตัวเขาในขณะที่พลังที่ถูกกักไว้ในหนังสือไหลเข้าไปในร่างของเขาเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่งอาก
วินเซนต์รู้สึกว่าร่างของตัวเองร้อนเหมือนถูกแผดเผาผิวและเนื้อของเขาดูจะเปลี่ยนไปเป็นพื้นดินที่มอดไหม้และเลือดของตัวเองก็กลายเป็นลาวาดวงตาถูกแผดเผาด้าวัยความเจ็บปวดเกินต้านทานและร่างของเขาก็ดูราวกับเป็นภูเขาไฟที่กำลังจะปะทุแต่ไม่มีวิธีที่จะปลดปล่อยออกมาได้ภายใต้การยับยั้งอย่างต่อเนื่องนี้เขาก็ระลึกได้ถึงดวงอาทิตย์ที่เขากำไว้แน่นในความฝันขึ้นมาได้ทันทีที่เขาคิดถึงมันวินเซนต์ก็รู้สึกว่ามือของตัวเองร้อนขึ้นเมื่อยกขึ้นมามองใกล้ๆในฝ่ามือของเขามีลูกบอลไฟเล็กๆที่ดูเหมือนดวงอาทิตย์อยู่จริงๆด้วยลำแสงและเปลวเพลิงที่บิดเบี้ยวไหลทะลักออกมาจากมือของเขาทำให้ลูกบอลไฟนั้นใหญ่ขึ้นอีกวินเซนต์ผ่อนคลายลงรู้สึกเหมือนตัวเองพบวิธีทะลวงออกไปแล้วพลังทั้งหมดพวยพุ่งเข้าไปในดวงอาทิตย์ในมือของเขาในขณะที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าเหล่านักเทศตะลึงมองในขณะที่ดวงไฟที่ดูคล้ายดวงอาทิตย์ขยายขนาดขึ้นจากกลางฝ่ามือที่ยื่นออกมาของบุคคลอกรีดและพลุ่งพล่านไปด้วยพลังที่น่าสะพรึงกลัว1เมตร3เมตร10เมตรดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงเจ้อจ้ามขนาดเกินกว่าตึก3ชั้นและทำให้ท้องฟ้ารัติการส่องสว่างขึ้นมาทั้งผืนระดับผิดปกติระดับสัตว์ประหลาดขึ้นไปจนถึงระดับภัยพิบัติเคร้งเคร้งเหล่านักเทศปล่อยอาวุธของพวกเขาลงพื้นบางคนก็เริ่มตัวรีบแล้วถอยหนีวินเซนต์ที่ลอยอยู่กลางอากาศตาบอดไปอย่างสมบูรณ์ท่ามกลางแสงสีขาวอันเข้มข้นผิวส่วนหนึ่งของเขาปริแตกแล้วแสงก็ส่องออกมาจากในรอยแตกแผ่ความร้อนรุนแรงออกมาเขามองขึ้นไปที่ดวงไฟสัมผัสถึงความอบอุ่นและความโล่งใจที่มาอย่างกระทันหันแล้วเขาก็ตะโกนออกมาด้วยเสียงแหบแห้งจงสรรเสริญดวงตะวันราวกับจะตอบสนองต่อเสียงเรียกของเขาดวงอาทิตย์ยักย้ายพลันหดตัวแล้วระเบิดแสงอันเกินคาดคะเนออกมาก่อลืนกินทุกสิ่งเข้าไปอากกหัวหน้านักเทศเป็นคนแรกในหมู่พวกเขาที่ถูกอาบในแสงสีแดงและกลายเป็นเท่าฐานไปในทันทีท่ามกลางเสียงกรีดร้องของเขาเองสิ่งที่ตามมานั้นทุ่งเพลิงทรงกลมอันร้อนระอุก็ขยายวงออกไปทุกทิศทุกทางราวกับสึนามิทำลายและบดขยี้ทุกสิ่งที่มันสัมผัสจนราบเป็นหน้ากลองนั่นแหละค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นดิฉันสงสัยว่าร้านหนังสือนั่นจะเป็นฐานที่มั่นของเจ้าคนนอกรีดและเขาก็ได้ค้นพบวิธีการทำงานของแก่นจันทร์ศักดิ์สิทธิ์แล้วและก็อยากจะทำให้ความศรัทธาในดวงจันทร์ของเราสั่นคลอนค่ะเข้าใจแล้วจับตามองเขาต่อไปนะร้านหนังสือนี้มีได้เรียบง่ายอย่างที่มันดูจะเป็นและเราควรวางแผนในระยะยาวไว้อย่าลืมละการระแวดระวังนั้นสำคัญสูงสุดทราบแล้วค่ะวาเนซ่าคงตัวอย่างนอบน้อมหลังจากภาพในกระจกวารีหายไปเธอก็ได้รับรายงานจากบริวารคนหนึ่งว่าการลอบสังหารของไฮมานล้มเหลวและวินเซนต์ดูจะมีความสามารถลับบางอย่างซ่อนอยู่ทว่าเธอไม่ได้สนใจเพลิงไหม้และการระเบิดมากนักในความเห็นของเธอการที่บาดหลวงระดับผิดปกติจะฆ่าไฮมานได้นั้นเป็นขีดจำกัดแล้วดังนั้นจึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงวาเนซ่านั่งบนที่นั่งของเธอในห้องสารภาพบาปวางคางของเธอลงบนมือรอข่าวจากพวกนักเทศครืนทันใดนั้นสิ่งก่อสร้างทั้งหลังเริ่มสั่นไหววาเนซ่าก็ยืนขึ้นอย่างตกใจเธอสัมผัสคลื่นพลังในระดับภัยพิบัติได้แสงสีแดงเจิดจ้ากวาดผ่านหน้าต่างทุกบานของวิหารที่แตกออกทีละบานก่อนที่อำนาจมหาศาลหนึ่งจะทำให้กำแพงและเสาค้ำวิหารพังทลายลงพร้อมๆกับที่แสงสว่างและเปลวเพลิงจะบดบังทัศนียภาพของเธอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใบหน้าของวานิสซาดำทะมึนเธอเรียกใช้พลังของตัวเองเพื่อสงบอีเธอร์รอบๆลงทันทีแต่อีเธอร์ที่พลุ่งพล่านนั้นอาละวาดหนักราวกับม้าที่ไร้คนขี่ยิ่งกว่านั้นจำนวนของมันยังมหาศาลเสียจนาเสียนเซธทำได้เพียงสร้างพื้นที่นิ่งสนิทรอบตัวเธอเพื่อต้านรับอำนาจที่น่าสะพรึงกลัวนั้นเธอกัดฟันยืนหยัดทว่าลำแสงระลอกที่สองกิดขึ้นกระทันหันทำให้อาณาเขตแห่งความเงียบที่ก่อขึ้นอย่างรีบร้อนถูกกระแสเพลิงร้อนๆที่อบล้อมวานิสซาอยู่ทลายเข้ามาทำให้เธอหมดสติไปแล้วการสั่นสะเทือนโครมครามสถานพิภพก็ตามมาหลังจากนั้นครืนตุ้มวิหารแห่งสังคมณฑลที่7ราบเป็นหน้ากลองบทที่147สายรกสีเงินใครจะคิดว่าที่จริงแล้วเทพปีศาจนออกรีดจะครอบครองร้านหนังสือที่ซอย23อยู่แต่มีเพียงดวงจันทร์เท่านั้นที่ศักดิ์สิทธิ์โดยแท้จริงในโลกนี้สิ่งอื่นใดล้วนแล้วแต่เป็นตัวปลอมที่สิงสู่ในแดนนิมิตทั้งนั้นแต่จากที่วานิสซาเรียบเรียงมาพลังของเทพปีศาจนี่ไม่สามารถมองข้ามได้และต้องถูกทำลาย
ภาพถูกตัดไปและภาพของวานิสซาที่โค้งคำนับก็หายไปจากบนผิวน้ำชายชราในชุดสีทองอลังการเบนสายตาจากสนามศักดิ์สิทธิ์แล้วยืนขึ้นด้วยสีหน้าจริงจังไม้คทายาว3เมตรของเขาสัมผัสพื้นเกิดเป็นเสียงตึงทึบฮ่าฮ่าไบแอดรอดนี่พระสังฆราชองค์ปัจจุบันของโบสถ์แห่งจุดสูงสุดและหนึ่งในผู้มีระดับเหนือพาอันมีเพียงไม่กี่คนในนอสินคทาที่เขาถือนั้นคือสัญลักษณ์การเป็นสังฆราชของเขาและห่วงสีทองที่ใส่ไว้ใกล้ยอดคทานั้นสื่อถึงสตรีศักดิ์สิทธิ์ฝาแฝดแห่งด้านมืดและด้านสว่างเหนือห่วงทั้งสองนั้นมีเครื่องประดับดวงจันทร์ที่เป็นตัวแทนอัครสาวกทั้ง7เรียงตัวกันอยู่บนห่วงสองวงที่ซ้อนทับกันที่ปลายสุดของคทาที่สัมผัสกับห่วงบนสุดคือเครื่องประดับเดือนเพ็ญเดือนดับข้างขึ้นเดือนเสี้ยวข้างขึ้นและเดือนครึ่งข้างขึ้นอยู่ทางขวามือของห่วงด้านนอกในขณะที่เดือนเสี้ยวข้างแรมเดือนครึ่งข้างแรมและเดือนดับข้างแรมอยู่ทางซ้ายมือของห่วงด้านในคาถานี้สามารถใช้พลังทั้งหมดของทั้งเหล่าอัครสาวกและสตรีศักดิ์สิทธิ์ได้หรือก็คือพลังเหล่านี้พระสังฆราชเป็นผู้ประสาทให้กับพวกเขาและเขาก็สามารถถอนมันคืนได้ทุกเมื่อพระสังฆราชราเดินไปที่จุดศูนย์กลางของโบสถ์ซึ่งมีแสงจันทร์ส่องลงมาจากลูกลมๆบนหลังคาทรงโดมลงมาที่อุปกรณ์เวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนยกพื้นหินสายรกสีเงินจากตำนานแล้วว่ากันว่ามันคือสิ่งที่หลงเหลือในตอนที่สตรีศักดิ์สิทธิ์คนแรกได้ให้กำเนิดดวงจันทร์ในโบสถ์นี้ยังมีอุปกรณ์เวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือห่วงโบราณและเปลบุตรแห่งจันทราประดิษฐานอยู่อีก2ชิ้นรูปปั้นของพระสังฆราชคนเก่าทั้งหมดต่างยืนตระหง่านอยู่ในร่องที่มีอยู่ทั่วผนังทำให้ดูน่าเกรงขามและจริงจังเทพปีศาจที่อยากจะตั้งศาสนารอดนี่พึมพำกับตนเองพร้อมแสงระยับในดวงตานั่นก็หมายความว่าเจ้าของร้านหนังสือที่ชื่อหลินเจียนั่นติดต่อกับฝ่ายต่างๆอยู่บ่อยครั้งด้วยจุดประสงค์แอบแฝงหวังจะฟูมฟักสาวกซ่องสุมกำลังรอเวลาที่จะก่อตั้งนิกายใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะพยายามขโมยหลักฐานของโบสถ์เราโดยใช้แก่นจันทร์ศักดิ์ในขณะเดียวกันนี้ก็หมายความว่าเทพปีศาจนี้ยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอดังนั้นมันจึงยังไม่กล้าเผยตัวตนที่แท้จริงและต้องหลบซ่อนหาไม่แล้วเมื่อถูกพบมันจะถูกเชื่อตายคาอูเสียแทนโชคร้ายที่เขาไม่เคยนึกฝันว่าตรานักบวชของวินเซนต์จะกลายเป็นจุดจบของเขารอดนี่ยิ้มพลางเอื้อมมือไปลูบไล้สายรกสีเงินที่ประดิษฐานอยู่บนยกพื้นหินอย่างอ่อนโยนผลของมันเข้าที่แล้วในหมู่ผู้ใช้แก่นจันทร์ศักดิ์กลุ่มแรกแล้วพวกเขาก็จะกลายมาเป็นสาวกอันเร่าร้อนที่สุดของดวงจันทร์แม้ความตายก็ไม่อาจทำให้พวกเขาสะดุ้งสะเทือนรออีกสักหน่อยนะแค่เพียงอีกสักนิดเราก็จะเริ่มลองได้แล้วไม่นานเจ้าจะสามารถจุติจากแดนนิมิตได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวสายตาหน้ารังเกียจของผู้คนบนโลกนี้แล้วสายตาของพระสังฆราชนั้นเมตตาทว่าเร่าร้อนราวกับว่าสายรกสีเงินรูปร่างพิลึกนี้เป็นบุตรของเขาเองสิ่งที่เหมือนสายรกนี้กระดิกตัวเล็กน้อยจนแทบมองไม่เห็นราวกับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างแท้จริงจู่ๆคิ้วของรอดนี่ก็ย่นเข้าหากันในขณะที่เขารีบร้อนหันไปด้านข้างแล้วก็พบกับแสงสีขาวจังๆที่ลอดผ่านหน้าต่างสเตนกลาสสีกุหลาบของโบสถ์เข้ามารอดนี่หรี่ตามองด้วยลางสังหรณ์บางอย่างแล้วก็เห็นว่าลำแสงนี้ฉายมาจากสุดขอบฟ้าและที่ใจกลางของมันนั้นเป็นจุดแสงที่เจิดจ้าเป็นพิเศษที่ดูราวกับดวงอาทิตย์รุ่งเช้าแต่ตอนนี้มันกลางดึกชัดๆทิศนั่นมันนั่นมันทิศของสังคมณฑลที่7เกิดอะไรขึ้นกับวานิสซากันรอดนี่เพิ่งพูดขาดคำไปในตอนที่เขาได้ยินเสียงที่เหมือนโลหะหลอมละลายชีรอดนี่หันไปมองคาถาของเขาแล้วพบว่าเครื่องประดับดวงจันทร์ที่อยู่ซ้ายมือล่างสุดในห่วงด้านในที่เป็นตัวแทนของเดือนดับข้างแรมนั้นเริ่มละลายตัวมันเองโลหะหลอมกลายเป็นของเหลวสีทองหยาดหยดลงมาทีละหยดแต่ก่อนที่หยดโลหะเหล่านี้จะทันได้ถึงพื้นพวกมันก็ดูจะระเหยกลายเป็นความว่างเปล่าไปจากอุณหภูมิอันร้อนแรงในพริบตาเครื่องประดับเดือนดับข้างแรมก็หายไปได้ยังไงกันสีหน้าของรอดนี่ย่ำแย่เครื่องประดับดวงจันทร์นี้ไม่ใช่เพียงเครื่องหมายเชิงสัญลักษณ์แต่มันเป็นคริสตัลพลังของแท้ต่อให้วานิสซาจะตายไปแต่พลังก็ควรจะกลับมาไม่ใช่ว่าหายไปด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ความตายของวานิสซาแต่ยังหมายถึงว่าพลังของอีกฝ่ายนั้นสูงกว่าเธอหลายเท่าและได้กำจัดอัครสาวกเดือนดับข้างแรมไปแบบขุดรากถอนโคน
ร็อดนี่ทาบมือลงไปที่แผลบนคทาแต่แล้วก็ต้องชักมือกลับทันทีจากความร้อนระอุที่สัมผัสได้เมื่อเหลือบลงมาที่มือสั่นๆของเขาแล้วร็อดนี่ก็ตระหนักได้ว่าความร้อนรุนแรงนั้นเป็นเพียงเรื่องผิวเผินสิ่งที่กำลังลุกไม่อยู่นั้นคือพลังศักดิ์สิทธิ์ของดวงจันทร์สาธุคุณเจ้าค่ะสังคมณฑลที่7ถูกโจมตีค่ะเกิดการระเบิดต่อเนื่องที่สงสัยว่าจะเกิดจากวินเซนต์ขึ้นที่วิหารสมาชิกสมณเพศ233คนรวมถึงวานิสซาได้รับการยืนยันแล้วว่าเสียชีวิตและสังคมณฑลอื่นๆก็ได้รับการแจ้งแล้วและสถานะของวินเซนต์ก็ถูกยกระดับเป็นประกาศจับระดับสูงสุดแล้วค่ะหญิงงามผู้หนึ่งในชุดแม่ชีสีขาวปรากฏกายที่มุมหนึ่งของโบสถ์อย่างเงียบงันแล้วโค้งให้กับร็อดนี่เธอไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเชอริลหนึ่งในสองสตรีศักดิ์สิทธิ์ร็อดนี่สูดหายใจลึกพลางมองแผลบนฝ่ามือของเขานั่นหมายความว่าวินเซนต์หนีไปแล้วใช่ไหมเชอริลก้มศีรษะลงต่ำกว่าเก่าใช่ค่ะสายตาของร็อดนี่นั้นตึงเครียดแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของเขายังดูเปี่ยมเมตตาข้าจำได้ว่าเขาเป็นเด็กดีที่มีสัมพันธ์อันดีกับบาทหลวงที่ชำระบาปให้เขานี่อ้อใช่ข้าจำบาทหลวงเท่านั้นได้ไม่ใช่ว่าเขาอยู่ในวิหารแห่งกุศลกรรมในสังคมณฑลที่7หรือให้เดือนเซี่ยวข้างแรมไปพบเขาและแสดงความเห็นอกเห็นใจเสียสิอัครสาวกำดับที่6บักเดือนเซี่ยวข้างแรมนั้นรับหน้าที่สืบสวนและได้รับความสามารถบทพิพากษาผู้นอกรีดหากวินเซนต์ไม่ลนลานไปหาบาทหลวงเท่านั้นก็จะสามารถใช้บาทหลวงเท่าเพื่อข่มขู่วินเซนต์ได้และหากวินเซนต์ไปหาเขาจริงๆงั้นเขาก็จะเป็นได้เพียงเป้าหมายอันโอชะเชอริลพยักหน้าแล้วถอยหายไปในเงามืดแฮกๆในที่สุดก็ทำได้แล้ววินเซนต์โซหอบหายใจเข้าปอดในขณะที่ทุบประตูแล้วไหลลงไปกองกับพื้นจนเกิดรอยเลือดเป็นทางในตอนนี้สภาพเขาดูเละเทะน่าเวทนามากทั้งใบหน้าและทั่วร่างกายเต็มไปด้วยรอยแผลไม่ดำดวงตาของเขาแดงก่ำและชุดบาดหลวงที่ขาดวิ่นนั้นก็ชุ่มด้วยเลือดพลังของคัมภีร์ตะวันไม่เพียงทำให้สังคมณฑลที่7ทั้งหมดราบเป็นหน้ากลองเท่านั้นมันยังแผดเผาเอาพลังศักดิ์สิทธิ์ของดวงจันทร์ทั้งหมดในตัวเขาแล้วขับมันออกไปปรับเปลี่ยนร่างกายของเขาเสียจนวินเซนต์ยังไม่เข้าใจตัวเองเลยเช่นกันแต่แน่ใจได้เรื่องหนึ่งก่อนที่เขาจะหาผลลัพธ์ของมันได้เขาต้องทนความเจ็บปวดแสนสาหัสที่เหมือนจะฉีกกระชากร่างของเขาเป็นชิ้นๆ นี้ให้ได้เสียก่อนหลังจากนี้มาจากวิหารในสังคมณฑลที่7ได้เขาก็รู้ว่าปฏิกิริยาแรกของโบสถ์จะต้องเป็นการปิดกั้นบริเวณทั้งหมดแล้วจากนั้นก็คือส่งหมายจับเพื่อประกาศจับเขาตอนนี้เขาบาดเจ็บสาหัสและไม่มีทางหนีไปที่ร้านหนังสือได้เพราะมันไกลเกินไปเขาไร้ที่ไปเว้นเพียงที่เดียววินเซนต์มองขึ้นไปที่ป้ายไม้เหนือประตูที่เขียนว่าวิหารแห่งกุศลกรรมที่นี่คือโบสถ์หลังเล็กของโบสถ์แห่งจุดสูงสุดที่อยู่ในสลัมมีเพียงบาทหลวงเท่า1คนและนักบวชฝึกหัดอีก2คนเท่านั้นมันเป็นพื้นที่เล็กๆที่มีคนอยู่เพียงไม่กี่คนนี่คือที่ที่เขาทำพิธีชำระบาปในตอนที่เขาเข้าร่วมกับโบสถ์แห่งจุดสูงสุดบทที่148บาทหลวงเท่าวินเซนต์โตมาในโบสถ์แห่งจุดสูงสุดชีวิตสมัยเด็กของเขาถูกใช้ไปในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่โบสถ์อุปถัมภ์และเหมือนกับเพื่อนๆของเขาหลายคนเขาก็กลายมาเป็นสมาชิกสมณเพศที่รับใช้โบสถ์ด้วยเช่นกันในช่วงวัยรุ่นหลังจากที่เขาได้เข้าพิธีชำระบาปและกลายเป็นบาทหลวงเต็มตัวแล้ววินเซนต์ก็ได้ทำงานที่วิหารแห่งกุศลกรรมคอยช่วยเหลือผู้ยากไร้และใช้ชีวิตที่เรียบง่ายกับบาทหลวงเท่าชื่อของบาทหลวงเท่าคือเทเรนซ์เขาเป็นชายธรรมดาผู้ยิ่งใหญ่ในสายตาของวินเซนต์เพราะความเอื้อเฟื้อช่วยรักษาพยาบาลผู้ยากไร้แม้ว่าระดับมาตรฐานของศักดิ์ที่เทเรนซ์ใช้ได้จะนับว่าเป็นหางแถวของระดับผิดปกติก็ตามแต่ทักษะด้านการรักษาพยาบาลของเขานั้นหาตัวจับยากมากวิหารแห่งกุศลกรรมนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างจากไม้ที่ไม่ค่อยได้เห็นในหมู่วิหารเพราะความขัดสนของพวกเขามันเป็นเพียงกระท่อมไม้ธรรมดาที่ประสบปัญหาหลังคารั่วและถูกตัวมอทะแท้สถานที่นี้ซอมซ่อพอๆกับที่เห็นและคุณภาพการใช้ชีวิตที่นี่นั้นบางทียังแย่เสียกว่าคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ที่เข้ามาใช้บริการอีกทว่าเทเรนซ์ไม่ยอมให้เรื่องนี้ทำให้เขาหมดไฟบ่อยครั้งเขามักจะปรารภให้กับสมาชิกสมณเพศที่รับใช้เขาอยู่ประมาณว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะคอยช่วยเหลือผู้อื่นและเมื่อดวงจันทร์เฝ้ามองเราอยู่คำขอบคุณนั้นเป็นรางวัลที่ดีที่สุดแล้วในขณะที่คำพูดเหล่านี้อาจจะทำให้คนบางคนรู้สึกกระชุ่มกระชวยในทีแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปสมาชิกส่วนใหญ่ก็จะอดทนต่อสภาพเป็นอยู่อันแร้นแค้นนี้ไม่ไหวแล้วเลือกที่จะขอย้ายไปที่วิหารอื่นแทน
แม้แต่วินเซนต์ที่อยู่กับบาทหลวงเท่ามานานที่สุดยังทำเช่นนั้นเช่นกันทว่าเขามีความสามารถที่จะออกไปแล้วประสาทพรให้กับสาวกที่มากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยบาทหลวงเท่านั้นมีบทบาทสำคัญมากในชีวิตสมัยเด็กของวินเซนต์ดังนั้นในตอนที่วินเซนต์ปฏิบัติภารกิจนักบวชของเขาจึงพยายามอย่างสุดความสามารถต่างจากเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆของเขาที่มักหลีกหนีหน้าที่ดังนั้นวินเซนต์จึงเป็นที่รักของเหล่าผู้ศรัทธาและได้รับชื่อเสียงพอตัวในสังคมณฑลที่7ถ้าจะมีที่ไหนในโลกนี้ที่วินเซนต์จะรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ก็คงจะเป็นวิหารแห่งกุศลกรรมอันเล็กจ้อยนี้นี่แหละบางทีบาทหลวงเท่าเทเรนซ์อาจจะไม่เชื่อวินเซนต์ก็ได้แต่เขาจะต้องปกป้องวินเซนต์อย่างแน่นอนเราจะซ่อนที่นี่คืนหนึ่งแล้วออกไปทันทีไม่สิแค่พอให้ตัวเราหายดีพอที่จะเคลื่อนไหวอย่างอิสระได้ก็พอเราต้องไม่ก่อเรื่องให้คุณพ่อเทเรนซ์แต่เราก็ยังต้องบอกเขาเรื่องแก่นจันจันศักดิ์เพื่อให้ระวังตัวไว้อยู่ดีเขาจะได้ไม่ถูกควบคุมวินเซนต์หอบหายใจขณะเอ็นตัวพิงประตูเสียงตะโกนและเสียงเคาะประตูอย่างเร่งรีบดังมาไกลๆเมื่อผู้คนตื่นขึ้นแล้วแสงจากในบ้านหลังต่างๆพากันเปิดขึ้นหัวใจของวินเซนต์ดิ่งวูบในฐานะของบาทหลวงคนหนึ่งเขารู้ว่ามันเป็นคำสั่งที่ออกมาเพื่อจัดการกับบุคคลนอกรีสังคมณฑลถูกปิดผนึกและผู้คนจะได้รับการแจ้งข่าวเสียงเหล่านี้ดังมาจากที่ไกลเป็นไมล์แต่สำหรับวินเซนต์แล้วเสียงเหล่านี้ฟังราวกับว่ามาจากข้างๆเขาวินเซนต์เข้าใจว่าร่างกายของตัวเองเปลี่ยนไปอย่างไร้เขาเดิมแล้วในตอนนี้ในขณะที่สัมผัสดวงตาที่ยังแผดเผาด้วยความเจ็บปวดของเขาแม้ว่าการมองเห็นของเขาจะมืดดำแต่เขาก็ยังบอกได้ว่ามีแสงสว่างถูกเปิดขึ้นไม่มีใครเข้าใจอำนาจของบทแห่งจุดสูงสุดได้เท่าเขาและตอนนี้เขาก็กำลังต่อสู้กับยักษ์ใหญ่นั้นอยู่เสียงโซ่ถูกปลดดังออกมาจากด้านในประตูแม้ว่าสลัมจะย่ำแย่เสียจนไม่มีอะไรในวิหารที่มีค่าหน้าขโมยก็ตามแต่พวกเขาก็ยังต้องล็อกมันไว้ให้ดีอยู่ดีแอดประตูเปิดออกแล้วเทเรนซ์ก็ออกมาในขณะที่สวมชุดนักบวชโสมๆของเขาอย่างลวกเขาสะดุ้งเมื่อเห็นร่างดำๆที่ล้มอยู่ที่ประตูใครวินเซนต์เหรอบาทหลวงเท่าจำเด็กที่เขาเคยชี้นำได้แล้วเขาก็สังเกตเห็นเลือดบาดแผลและรูโบ2รูในจุดที่ดวงตาควรจะอยู่วินเซนต์เกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันเจ้าไปพบสัตว์มายาวิญญาณร้ายหรือปัดรังควานล้มเหลวกันหรือเจ้าไปเจอบุคคลนอกรีดที่ทำให้ทั้งสังคมณฑลต้องถูกปิดผนึกมาเระบาทหลวงเท่าประคองวินเซนต์ให้ลุกขึ้นแล้วพาเขาเข้ามาในวิหารแล้ววางให้เขานอนลงบนม้านั่งยาวบาทหลวงเท่ามีประสบการณ์โชคโชนด้านการรักษาพยาบาลเขานำกล่องปฐมพยาบาลออกมาจัดการกับบาดแผลของวินเซนต์ทันทีประสานการรักษาเข้ากับพลังศักดิ์สิทธิ์เล็กน้อยแต่ไม่นานจากนั้นนักเขาก็ตระหนักได้ว่าบางอย่างผิดแปลกไปบาดแผลบนร่างของวินเซนต์นั้นประสานตัวอย่างรวดเร็วเสียจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นทำเพียงเร่งการทำงานนี้ขึ้นเล็กน้อยในขณะที่กระดูกและเลือดเนื้องอกออกมาใหม่ทอประสานเข้าด้วยกันแล้วก็เกิดเป็นผลลัพธ์ที่น่าตกตะลึงแก่สายตาทว่าแผลที่ไม่เกรียมนั้นกลับล่อนเป็นเกล็ดแข็งๆเหมือนกับพื้นดินที่แตกระแหงแล้วแสงจางๆสีแดงปนทองก็เรืองออกมาจากทุกรอยร้าวเรืองขึ้นแล้วดับลงเป็นวงจรอย่างช้าฮ่าฮ่ามันดูราวกับทุกอวัยวะในร่างกายของเขามีชีวิตขึ้นมาและกำลังหายใจอย่างสม่ำเสมอเธอเร้นผงะถอยหลังไปแล้วชนเข้ากับกล่องปฐมพยาบาลจนล้มกลิ้งวินเซนต์ลูกเอ๋ยมันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่อะไรที่สาวกแห่งดวงจันทร์ควรจะเป็นอย่างแน่นอนที่สุดดวงจันทร์นั้นมืดสงบและลึกลับอยู่เสมอมันไม่มีทางมีการแสดงออกอันครึกโครมแบบนี้แน่เขาระลึกถึงเสียงตะโกนจากด้านนอกเกี่ยวกับบุคคลนอกรีที่กำลังหลบหนีเมื่อไม่นานมานี้แล้วการคาดเดาที่ไม่น่าเชื่อก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาวิหารหลังน้อยตกสู่ความเงียบด้านนอกผู้คนได้เริ่มรวมตัวกันแล้วและบางคนก็กำลังเคาะประตูวิหารก่อนหน้านี้เทเรนซ์ปลดล็อกประตูแล้วทั้งหมดที่เขาต้องทำก็แค่พูดเพียงคำเดียวแล้วคนข้างนอกก็จะเริ่มหลั่งไหลกันเข้ามาในความเงียบนี้วินเซนต์สัมผัสสายตาของบาทหลวงเท่าได้บางทีมันอาจจะเป็นความกลัวหรือบางทีมันอาจจะเป็นความผิดหวังเขาอ้าปากแต่คอของเขาก็แห้งผากและกลัวขึ้นมากระทันหันที่จะพูดความจริงบาทหลวงเท่าอุทิศทั้งชีวิตของเขาในการทำความดีเพราะความศรัทธาอันมั่นคงของเขาเขาเชื่ออย่างหนักแน่นว่าดวงจันทร์จะนำพาความสงบสุขและความกลมเกลียวมายังผู้คนเขาตั้งมั่นที่จะเผยแพร่คำสอนของดวงจันทร์ให้คนทั่วไปศรัทธาเลื่อมใสกันมากขึ้นและให้ดวงจันทร์ชำระล้างบาปภายในของพวกเขาเพื่อที่โลกจะเป็นที่ที่ดีกว่านี้ได้
หากบาทหลวงเท่าเชื่อสิ่งที่วินเซนต์พูดมันจะลบล้างความหมายของทุกสิ่งที่เขาเคยทำมาตลอดผมขอโทษครับวินเซนต์ลงมาจากม้านั่งแล้วคุกเข่าลงตรงหน้าบาทหลวงเท่าค้อมศีรษะของเขาลงแล้วพูดปนสะอื้นผมทำให้ท่านผิดหวังและทรต่อดวงจันทร์ผู้นอกฤทธิ์ศีลที่โบสถ์กำลังต้องการตัวอยู่คือผมเองครับเธอเรนแทบลมจับด้วยสายตาจับจ้องอันสันเทาโกรธและท้อใจเขาสูดหายใจลึกๆ 2-3 ครั้งแล้วตบเข่าที่บ่าของวินเซนต์เจ้าคิดจะให้ข้ากลบเกลื่อนความผิดให้อย่างที่ข้าช่วยให้เจ้าเล่นสนได้ในอดีตหรือไงข้าคือสาวกแห่งดวงจันทร์นะวินเซนต์ก้มหัวลงต่ำลงกว่าเดิมเปิดทางให้บาทหลวงเท่าผลักเขาได้แรงขึ้นจำไว้นะนี่เป็นครั้งสุดท้ายเธอเร้นกระชากคอเสื้อของวินเซนต์อย่างโกรธเคืองดูเหมือนเขาจะแก่ลงไปอีก10ปีในพริบตาเมื่อมองไปที่เบ้าตากลวงโบของวินเซนต์แล้วเธอเร้นก็ผลักเขาไปทางห้องภาวนาอย่างขุ่นเคืองเข้าไปซ่อนในนั้นซะถ้าเจ้าถูกเจอข้าจะให้เขาจับเจ้าไปทันทีเลยนะวินเซนต์รู้อยู่นานแล้วว่าบาทหลวงเท่าจะช่วยเขาแน่แต่ตัวเองก็ไม่สามารถรู้สึกยินดีได้เขาหันกลับมาแล้วพูดว่าผมจะไปในเร็วๆนี้แหละครับแต่มีบางอย่างที่ผมต้องบอกท่านก่อนชิงมีแสงสีดำวาบขึ้นวาบหนึ่งแล้วสีเลือดก็ปกคลุมในคลองจักษุของวินเซนต์สายตาของวินเซนต์นิ่งค้างไปครู่หนึ่งเมื่อเลือดสาดกระเซ็นบนใบหน้าของเขากลุ่มลมร้อนลอยออกมาจากแผลที่เปิดอยู่บนอกของเขาอัครสาวกเดือนเซี่ยวข้างแรมบักคลอยอยู่กลางอากาศหน้ากากสีดำปกปิดใบหน้าของเขาเปิดเผยเพียงดวงตาที่เย็นชาราวน้ำแข็งด้วยเขียวยักย้ายสีนิลที่หนาหนักในมือเขาส่งให้เขาดูราวกับยมทูตที่มารับวิญญาณในขณะที่สายโซ่พลันผนึกห้องทั้งห้องเอาไว้ศีรษะของบาทหลวงเท่ากลิ้งไปที่มุมห้องหยาดน้ำตายังคงเด่นชัดอยู่ในดวงตาแสนเศร้าที่ไร้แววของเขาบทที่149แก๊สระเบิดอีกแล้วเหรอเดือนเซี่ยวข้างแรมบักคือหนึ่งในสองอัครสาวกที่อยู่ในระดับภัยพิบัติเขายังเป็นอัครสาวกที่อายุมากที่สุดในตอนนี้และยังเป็นหัวหน้าสำนักงานสอบสวนด้วยเขาโหดร้ายและเฉยเมยบักยังเป็นที่รู้จักในนามของยมทูตคร่าวิญญาณและทูตแห่งความตายด้วยทว่าคนจำนวนมากกว่านั้นได้ให้ชื่อเล่นเขาว่าอาณาจักรคนตายเพราะลือกันว่าเขียวของเขาได้สังหารคนไปเป็นหมื่นและรวมไปถึงผู้มีพลังเหนือธรรมชาติด้วยอีกหลายคนยังมีผู้ทุศีลและพวกนอกรีดอีกหลายคนที่ถูกประหารอย่างโหดร้ายโดยสำนักงานสอบสวนหากคนเหล่านี้ทั้งหมดสามารถถูกคืนชีพได้จำนวนของพวกเขาคงเพียงพอที่จะเติมเต็มเมืองหนึ่งได้และนั่นคือที่มาของชื่อเล่นของบักยิ่งกว่านั้นบักนั้นอยู่ในชุดดำตลอดทั้งปีเสริมด้วยหน้ากากกระดูกสีดำและเขียวยักย้ายที่เป็นอาวุธของเขามันดูราวกับว่าเขาคือความตายที่เก็บเกี่ยวชีวิตแล้วชีวิตเล่าซึ่งเพิ่มรูปลักษณ์ที่ลึกลับและหน้าขนลุกขนพองของเขาตามไปด้วยบักเป็นอัครสาวกผู้ภักดีคนหนึ่งเขาออกจากสำนักงานสอบสวนทันทีที่ได้รับคำสั่งจากพระสังฆราชและออกเดินทางอย่างสุดความเร็วมาที่วิหารแห่งกุศลกรรมมีเพียง2ตัวเลือกในภารกิจของเขาอย่างแรกคือหากวินเซนต์ไม่ได้มาที่วิหารบักจะจับกุมเทเรนซ์แล้วใช้เขาเป็นตัวประกันอย่างที่2คือหากวินเซนต์มาที่วิหารจริงบักจะซุ่มรอแล้วกำจัดเจ้าคนทุศีลที่เป็นภัยใหญ่หลวงต่อโบสถ์แห่งจุดสูงสุดเสียหากเป็นเหตุการณ์ของกรณีที่2เธอเรนนั้นจะอยู่หรือตายก็ช่างหรือก็คือในสายตาของบักแล้วบาทหลวงเท่านั้นไม่ได้ต่างจากคนธรรมดานักและไม่สลักสำคัญอะไรเลยเหตุผลเดียวที่เธอเรนตายนั้นเป็นเพราะเขาแค่ยืนอยู่ตรงหน้าวินเซนต์ในตอนที่ตัวเองโจมตีออกไปเท่านั้นเองแค่นั้นจริงฮ่าฮ่าบักยกเขียวของเขาขึ้นแล้วพลังศักดิ์สิทธิ์ของดวงจันทร์ก็หุ้มไปรอบใบมีดราวกับเปลวเพลิงสีดำทมิฬอากาศรอบๆสั่นกระเพื่อมเป็นเส้นแสงโค้งมนที่บ่งบอกความคมของมันได้เป็นอย่างดีไร้การออมมือใดๆบักเตรียมการโจมตีครั้งที่2เขารู้ว่าการโจมตีแรกเกือบจะผ่าวินเซนต์เป็น2ส่วนได้แล้วพิจารณาจากระดับความสามารถควบคุมอีเทอร์ของวินเซนต์รวมไปถึงความแข็งแกร่งของร่างกายของเขาแล้วบาทหลวงคนนี้คงร่อแร่ใกล้ตายแล้วทว่าบักก็ยังเลือกที่จะลงมืออย่างรอบคอบและทำให้แน่ใจว่าศัตรูจะถูกกำจัดแน่นอนบักนั้นไม่ใช่คนบุ่มบ่ามเขาอ่านรายงานมาอย่างละเอียดก่อนจะมาถึงที่นี่และวิเคราะห์ความแข็งแกร่งปัจจุบันของบาทหลวงทุศีลที่รู้จักในนามวินเซนต์นี้แล้ว
ขาใช้วิธีพิศวงบางอย่างในการลงมือโจมตีด้วยพลังมหาศาลที่ทำให้สังคมณฑลที่7ราบเป็นหน้ากลองและสังหารวานิซาลงแต่อัครสาวกเดือนดับข้างแรมคนใหม่ที่เพิ่งจะได้รับตำแหน่งนั้นอยู่ในระดับสัตว์ประหลาดเท่านั้นยิ่งกว่านั้นอาณาเขตแห่งความเงียบของเธอนั้นเป็นความสามารถสายสนับสนุนอย่างสมบูรณ์ความสามารถในการต่อสู้ของตัวเธอเองนั้นค่อนข้างน้อยและการที่เธอจะถูกฆ่าได้นั้นดูไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่และจากที่บักเห็นมากับตาเมื่อครู่วินเซนต์ก็ดูเหมือนจะอยู่ในสภาพย่ำแย่ซึ่งหมายความว่าเขาได้รับผลข้างเคียงในการใช้วิธีพิศวงนั้นแม้ว่าวินเซนต์จะมีความแข็งแกร่งในระดับภัยพิบัติจริงแต่เขาก็เป็นได้แค่ระดับภัยพิบัติหน้าใหม่ที่เพิ่งโดนดันขึ้นมาด้วยวิธีพิศวงนั้นทว่าบักนั้นอยู่ในจุดสูงสุดของระดับภัยพิบัติแล้วและเขาไม่จำเป็นต้องกลัวเรื่องนี้เลยบักไม่ได้เผยความคิดเหล่านี้ออกมาเลยดวงตาหลังหน้ากากกระดูกสีดำนั้นไร้อารมณ์โดยสิ้นเชิงในขณะที่เขายกเคียวขึ้นสูงแล้วกวาดลงมาพลังอันดับศูนย์อันตรายและดำมือแด่งดวงจันทร์อันศักดิ์สิทธิ์ทะลักออกมาราวกับกระแสน้ำที่เปี่ยมด้วยจิตสังหารทุกอย่างที่มันสัมผัสจะถูกสังหารจนถึงแก่นกระทั่งมิติก็ไม่ละเว้นมันสลายตัวและบิดเบี้ยวเกิดเป็นหลุมดำที่หมุนวนอยู่ที่ใจกลางวิหารในขณะเดียวกันบทพิพากษาผู้นอกรีดก็ถูกใช้งานเงาจันทร์เสี้ยวข้างแรมปรากฏขึ้นด้านหลังบักมีอีกหนึ่งเหตุผลที่พระสังฆราชรอดนี่ส่งอัครสาวกเดือนเสี้ยวข้างแรมมาที่นี่และนั่นคือความสามารถของบักที่ควบคุมด้านของกฎและแบกรับเจตนารมณ์ของดวงจันทร์ไว้แม้ว่าอำนาจของคู่ต่อสู้จะควบคุมกฎเหมือนกันก็ตามแต่มันก็ยังไม่เพียงพอตามชื่อของมันบทพิพากษาผู้นอกรีดนั้นสามารถตัดสินได้ว่าคู่ต่อสู้เป็นสาวกของดวงจันทร์หรือไม่ตราบใดที่พลังของเขาต่ำกว่าบักความสามารถนี้จะสามารถสังหารได้ในพริบตาคู่ต่อสู้นั้นทุศีลไปแล้วและไม่ใช่สาวกของดวงจันทร์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คือความสามารถที่สมบูรณ์แบบในการจัดการกับวินเซนต์เป็นเกียรติของแกนะที่จะได้ตายโดยแสงสว่างของดวงจันทร์บักประกาศการตายของวินเซนต์ออกมาจากบนขื่อในช่วงเวลาพริบตานั้นเคียวของบักกำลังจะถึงคอของวินเซนต์อยู่แล้วและวินาทีต่อมาเขาก็เห็นวินเซนต์เอื้อมมือออกมาคว้าใบเคียวเอาไว้มือของวินเซนต์นั้นโชกเลือดและเต็มไปด้วยสะเก็ดไม่แรงต้านของเขาทำให้พวกมันล่อนออกเผยให้เห็นเนื้อในที่เหมือนหินหลอมละลายหลายด้านใต้ที่ดูราวกับลาวาเดือดปุดๆที่เรืองแสงสีแดงและทองชาความร้อนรุนแรงจากนิ้วของวินเซนต์ทำให้เกิดรอยบุบย่นทรงฝ่ามือขึ้นบนใบเคียวแล้วหลอมละลายออกเร็วเสียจนคมเคียวเรืองแสงสีแดงฉ่าและเกิดคลื่นความร้อนโชยขึ้นมาแล้วร่างของวินเซนต์ก็ปะทุเพลิงขึ้นอีกครั้งเมื่อเขาถมร่างเข้าใส่บักได้ยังไงกันรูม่านตาของบักหดตัวเมื่อความร้อนจากเคียวและพลังที่แสดงออกมานั้นเหนือจินตนาการของเขาทว่าตัวเขาก็ไม่ได้ลนลานและบิดเคียวเพื่อพยายามจะตัดคอวินเซนต์ด้วยอาวุธโค้งของตัวเองทันทีวินเซนต์เงยหน้าขึ้นเขาไม่พยายามหลบแม้แต่น้อยมืออีกข้างของเขาเอื้อมออกมาแล้วกดลงไปบนใบหน้าของบักแกรกเรี่ยวแรงมหาศาลนั้นบดขยี้หน้ากากของเขาในทันทีสีหน้าพรั่นพรึงอับไล้ไปทั่วใบหน้าซีเซียวของบักในขณะที่ร่างที่ลุกไหม้และดูเหมือนวิญญาณของวินเซนต์สะท้อนอยู่ในม่านตาของเขาในตอนนี้เองที่บักได้ตระหนักถึงความจริงที่น่าสะพรึงกลัวความสามารถของเขาไร้ผลตกใจเหรอคุณรู้ไหมว่าทำไมพลังของคุณจึงไร้ผลวินเซนต์พูดออกมาด้วยเสียงแหบพร่าแล้วจากนั้นก็หัวเราะเพราะแสงของดวงจันทร์นั้นเป็นเพียงแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์เท่านั้นไงดวงตาของบักเบิกกว้างอย่างตกใจเมื่อความรู้ทั้งหมดของเขาแตกสลายไปเนื่องด้วยถ้อยคำเหล่านี้ความกลัวและความไม่อยากเชื่อครอบงำเขาทำให้เขาสั่นสะท้านอย่างรุนแรงเขารู้สึกถึงพลังที่รุนแรงแข็งแกร่งและแผดเผาที่ข้ามจากฝ่ามือของวินเซนต์มายังร่างกายของเขาและราวกับเป็นไม้ขีดไฟที่กำลังลุกไหม้ที่ถูกโยนเข้าไปในบ่อน้ำมันพลังศักดิ์สิทธิ์ของดวงจันทร์ในร่างของเขาระเบิดออกมาในทันทีสิ่งที่ฆ่าเขาคือความเชื่อในดวงจันทร์ของเขาเองตุ้มอากกเปลวเพลิงระเบิดออกอย่างรุนแรงจากร่างของบักและในพริบตาพลังศักดิ์สิทธิ์ของดวงจันทร์ในร่างของเขารวมไปถึงหลุมดำที่พลังของเขาสร้างขึ้นต่างระเบิดออกการที่ผู้อยู่ในระดับภัยพิบัติระเบิดตัวตายในพริบตาไม่ว่าใครจะมองมันยังไงการระเบิดนี้รุนแรงยิ่งกว่าการระเบิดที่ทำให้วิหารที่7ราบเป็นหน้ากลองอีกลูกบอลแสงทรงกลมขยายวงออกไปด้านนอกแล้วท้องฟ้ายามราตรีก็สว่างไสว
วิหารไม้ทั้งหลังกลายเป็นธุลีในฉับพลันกระเด็นกระดอนไปไกลก่อนจะหายไปในแสงสีขาวใจกลางพื้นที่ที่เคยเป็นวิหารแห่งกุศลกรรมวินเซนต์ยืนกอดศีรษะที่ซี่เซียวของบาทหลวงเท่าอยู่อย่างเงียบๆเปลวเพลิงสีทองไหลรินออกมาจากเบ้าตาที่ว่างเปล่าทั้งสองของเขาก่อนจะร่วงลงบนพื้นเป็นหยดฮ่าฮ่าหลินเจียสะดุ้งจากการที่พื้นสั่นสะเทือนอย่างลึกลับเขายังไม่นอนในคืนนี้เพราะกำลังศึกษาหนังสือที่ชื่อยุคมืดการรุ่งเรืองและการล่มสลายของอันฟอร์ดอยู่ในขณะที่ชายหนุ่มกำลังอ่านหนังสือติดลมหลินเจียก็สัมผัสได้ว่าโต๊ะของตัวเองเริ่มสั่นก่อนที่ขาของเขาจะสั่นด้วยหลินเจียบไม่เคยมีนิสัยสั่นขาขณะอ่านหนังสือและสัมผัสได้ทันทีว่าบางสิ่งผิดปกติในตอนแรกเขาคิดว่ามันเป็นแผ่นดินไหวแต่ก็สังเกตเห็นแสงสว่างผิดปกติในตอนที่เขามองออกไปนอกหน้าต่างหือหลินเจียสะดุ้งแล้วดึงม่านเปิดออกเพื่อให้เห็นชัดขึ้นแล้วเขาก็เห็นว่ามีแสงสว่างเป็นจุดเล็กๆอยู่ไกลๆที่มาพร้อมเสียงสั่นสะเทือนแก๊สระเบิดอีกแล้วเหรอบทที่150เซเลอร์มูนมุมปากของหลินเจียกระตุกเขาทอดสายตามองออกไปนอกหน้าต่างแล้วรู้สึกผิดอย่างบอกไม่ถูกเมื่อแน่ใจแล้วว่าเขายังมีจิตสำนึกอยู่หลินเจียก็พึมพำกับตนเองการระเบิดสองครั้งแรกนั้นค่อนข้างใกล้และบางทีก็อาจเป็นเพราะเราเป็นตัวซวยแต่ครั้งนี้มันห่างจากเราไปหลายถนนเลยคิดว่ามันคงไม่เกี่ยวอะไรกับเราแล้วมั้งนะชายหนุ่มยังจำได้อยู่ที่เขาเคยพูดว่าหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วคืนนั้นก็มีเหตุแก๊สระเบิดเบิร์นถนนฝั่งตรงข้ามเขาพอดีซึ่งเปลี่ยนให้ทุกอย่างที่นั่นเป็นเศษซากไปหมดเราไม่คิดว่าตัวเองไม่ได้ปากอับมงคลพูดอะไรออกไปแบบนั้นในช่วงนี้นะหลินเจียสายแล้วรูดม่านปิดจากนั้นก็กลับไปที่โต๊ะของเขาแก๊สระเบิดในนอซินดูจะเกิดขึ้นบ่อยแฮะหลินเจียเคยเห็นข่าวลักษณะนี้ทุกเดือนในตลอด3ปีที่ผ่านมาและโรงกลั่นแก๊สที่ระเบิดขึ้นเป็นครั้งคราวบางทีหลินเจียก็สงสัยว่าพวกเขากำลังทำระเบิดอยู่มากกว่าจะเป็นแก๊สด้วยซ้ำแม้ว่าเขาจะพูดเล่นไปเช่นนั้นสำนักข่าวเล็กๆบางแห่งในนอซินกลับตีความไปไกลกว่านั้นอีกพวกเขากระทั่งสงสัยว่าโรงกลั่นแก๊สที่ว่านั่นที่จริงแล้วจะเป็นโรงงานทำอาวุธสงครามที่บริษัทพัฒนาทรัพยากรโรนซุกไว้และการระเบิดในแต่ละครั้งนั้นที่จริงก็คือพวกเขาที่กำลังทดสอบอาวุธใหม่สำนักข่าวที่น่าเชื่อถือกว่านั้นนิดหนึ่งพูดว่าพวกเขาแอบไปสัมภาษณ์ผู้บริหารอาวุโสของบริษัทพัฒนาทรัพยากรโรนมาแล้วและได้รับข้อมูลมาว่าแก๊สนี่ที่จริงแล้วเป็นพลังงานแบบใหม่ที่ไม่เสถียรเอามากๆที่พวกเขาค้นพบในเมืองเขตล่างและกำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบดังนั้นจึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งความเห็นมีหลากหลายแต่สรุปสั้นๆก็คือการระเบิดซ้ำๆนี่เป็นหนึ่งในเรื่องพื้นบ้านประจำเมืองนอซินไม่ว่ากรณีใดเมื่อสำนักงานฝ่ายปกครองเขตกลางถูกสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลเบื้องหลังเรื่องนี้คำตอบก็มีเพียงคำตอบเดียวเสมออย่าถามเลยมันคือแก๊สระเบิดสายตาของหลินเจียกลับมาที่หนังสือบนโต๊ะและนิ้วของเขาก็กลับไปพลิกหน้ากระดาษอย่างอ่อนโยนชายหนุ่มมักจะไปนอนในเวลานี้แต่วันนี้เขาอ่านหนังสือติดลมมากจนแทบไม่ทันสังเกตวันเวลาเลยถ้าไม่ใช่เพราะแก๊สระเบิดรบกวนเขาหลินเจียก็อาจจะอ่านหนังสือยันสว่างหายากนะที่เราจะอยู่ดึกขนาดนี้หลินเจียทอดถอนใจจากนั้นเขาก็เสียบที่ขั้นหนังสือปิดหนังสือลงแล้วเตรียมตัวไปนอนพูดจริงๆแล้วภาพวาดประกอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สตเมืองอันฟอร์ดในหนังสือนั้นมีรายละเอียดและความชัดเจนสูงมากก็มีการแสดงให้เห็นถึงภาพอำนาจวิเศษและเรื่องเพ้อฝันที่ดูราวกับเป็นเรื่องในตำนานมากมายซึ่งทำให้หนังสือเล่มนี้ดูเหมือนการรวมกันอย่างสมบูรณ์แบบของตำนานจีนและประวัติศาสตร์ที่อ่านสนุกมากจริงฮ่าฮ่าทว่าเมื่อคำบรรยายส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องที่แคนเดลาราชาองค์สุดท้ายแห่งอัลฟอร์ดได้ทำไว้นั้นเหมือนกับสิ่งที่เขาได้เห็นมาก่อนในความฝันหลินเจียในตอนนี้ก็รู้สึกว่าเนื้อหาของหนังสือนั้นส่วนใหญ่คงจะจริงแค่ว่าพวกเขาไม่สามารถยืนยันได้แล้วว่าเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วจริงๆหรือไม่เขาอ่านมาจนถึงช่วงที่เกี่ยวกับการมาถึงของยุคมืดที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ถูกความมืดกลืนกินไปด้วยกันตอนนั้นเองที่เขารู้สึกเคลือบแคลงเล็กน้อยนี่เป็นเพราะว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ยังคงอยู่บนฟ้าเหมือนปกติและมันก็ดูไม่เหมือนว่าพวกมันถูกกลืนมาก่อนเลยทว่าไม่นานชายหนุ่มก็ตระหนักได้ว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้นอาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงเทพบางตนและส่วนนี้ของหนังสือก็หมายถึงการตายของเขา
ดวงอาทิตย์ถูกดับลงอย่างเงียบเชียบในขณะที่สัตว์ร้ายขโมยผิวหนังของดวงจันทร์ไปคำอธิบายที่ทั้งแปลกประหลาดและคลุมเครือนี้มีความเป็นไปได้มากมายแค่จากการสันนิษฐานของเราคนเดียวหลินเจียรู้สึกเหมือนหัวของตัวเองเริ่มปวดในขณะที่เขาคิดถึงเรื่องทั้งหมดนี้แล้วพึมพำกับตนเองซิวเวอร์บอกว่าเธอจะบอกความจริงกับเราต่อเมื่อหลังจากที่เราบรรลุวิชาดาบแล้วอาเราโดนหลอกแล้วสิเนี่ยแต่การสร้างแดนนิมิตของเราเองนี่ยิ่งแหกตากันหนักเข้าไปใหญ่หลินเจียบ่นอุบพลางปิดไปแล้วเอนตัวลงนอนบนเตียงเขาขึ้นโครงร่างของแดนนิมิตแรกของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่มันเป็นเพียงพื้นที่สุดลูกหลูลูกตาที่เต็มไปด้วยความมืดโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่นั่นเลยและหลินเจียก็ทำได้แค่เดินไปเดินมาในนั้นหลินเจียวางอีเธอร์ทั้งหมดที่เขารวบรวมมาได้ในแดนนิมิตของเขาและต้องเป็นตอนที่เขากำลังฝันอยู่เท่านั้นที่เขาจะอยู่ในสภาวะที่เห็นหรือสัมผัสอีเธอร์ได้ยิ่งกว่านั้นความคืบหน้านั้นขึ้นช้าพอๆกับหอยทากคลานมันยากจริงๆที่จะสร้างสิ่งของที่ใกล้เคียงความเป็นจริงในแดนนิมิตจนกระทั่งตัวเขาเองยังเชื่อว่าของสิ่งนั้นเป็นของจริงทว่าในวันนี้หลินเจียได้จุดประกายแรงบันดาลใจในครั้งนี้และคิดออกถึงทางที่อาจจะช่วยลดความยากและทำให้การสร้างแดนนิมิตง่ายขึ้นเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งหลินเจียก็ยืนอยู่ท่ามกลางความมืดแล้วแล้วชายหนุ่มก็ยื่นมือกดออกไปข้างหน้าเล็กน้อยและสัมผัสกับพื้นผิวเรียบๆในขณะที่มองลงไปเขาก็เห็นต้นไม้มะฮอกกานี่เก่าๆปรากฏขึ้นในพื้นที่ว่างมีกล้องหนังสือเล็กๆกล้องหนึ่งแผนการเรียน 2-3 ชิ้นแว่นตาคู่หนึ่งอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆกับปากกา 2-3 อย่างและกระดาษเก่าๆอีก1แผ่นหลินเจียยิ้มแล้วข้อนิ้วของเขาบนโต๊ะเสียงความรู้สึกและผิวสัมผัสนั้นเหมือนของจริงทุกประการมันได้ผลแฮะเขาพูดแล้วนั่งกลับลงไปอย่างใจกล้าแล้วเก้าอี้ตัวหนึ่งก็ปรากฏจากอากาศธาตุมารองรับตัวเขาไว้โดยอัตโนมัติเก้าอี้ที่หลินเจียสร้างขึ้นมาให้ตนเองเป็นพิเศษนั้นให้ความรู้สึกสบายเหมือนเดิมเขาหลับตาลงแล้วเอนตัวในตอนนี้เท้าของชายหนุ่มก็สามารถสัมผัสได้ถึงพื้นไม้เพดานที่คุ้นตาทักทายสายตาเขาเมื่อมองขึ้นไปแล้วหลินเจียก็มองไปรอบๆก่อนจะเห็นว่าความมืดนั้นได้กลายเป็นห้องทำงานที่เต็มไปด้วยชั้นหนังสือที่มีกลิ่นราโชยมาจางฮ่าฮ่าไม่ไกลจากโต๊ะทำงานนักแสงจากธรรมชาติส่องผ่านเข้ามาจากทางหน้าต่างฝุ่นคลุ้งไปบนอากาศและหมู่ใบไม้เขียวชอุ่มด้านนอกก็พริ้วไหวเสียดสีกันในสายลมหลินเจียแน่ใจว่าตัวเองจะเห็นเถาวัลย์เลื้อยไปตามกำแพงได้ถ้าเขาไปเปิดหน้าต่างและเขาจะเห็นทางเดินยาวที่นำไปสู่บันไดหากเขาเปิดประตูที่อีกด้านหนึ่งออกความคุ้นเคยนี้แน่นอนว่ามันคือบ้านของเขาเองที่เขาใช้ชีวิตอยู่มานานกว่า20ปีก่อนที่จะย้ายโลกมามันเป็นที่ที่เขาคุ้นเคยที่สุดแดนนิมิตแรกของเขาถูกสร้างขึ้นสำเร็จแล้วหลินเจียรู้สึกว่าในอนาคตการสร้างแดนนิมิตอื่นๆจะไม่ยากเกินไปสำหรับเขาแล้วความรู้สึกคิดถึงที่ท่วมท้นครอบงำใจหลินเจียเมื่อเขาทอดสายตามองกระดาษโบราณบนโต๊ะของเขาแล้วเขาก็พลันมีความคิดหนึ่งขึ้นมาเราจะสร้างคนขึ้นมาในแดนนิมิตได้ไหมนะเขาสายหน้าทิ้งความคิดที่คงอยู่แค่เพียงวินาทีนี้ไปมูเอ็นตื่นขึ้นเมื่อแสงแรกส่องเธออาบน้ำสวมผ้ากันเปื้อนแล้วเริ่มทำอาหารแล้วเธอก็ทำตัวเป็นนาฬิกามนุษย์แล้วไปปลุกเจ้าของร้านหลินในเวลาที่ตั้งไว้ในขณะที่กำลังกินอาหารเช้ากันอยู่มูเอนก็แอบเหลือบมองหน้าของหลินเจียซ้ำๆระหว่างเคี้ยวอาหารแล้วเธอก็พลันสบตาเข้ากับหลินเจียมูเอนหยุดลงทันทีแล้วจ้องหลินเจียอย่างไม่กระพริบตาแก้มของเธอยังป่องเพราะข้าวในปากแต่เธอก็ดูมั่นใจและใจกล้ามุมปากของหลินเจียกระตุกเขาวางตะเกียบลงแล้วยิ้มอย่างใจเย็นมีอะไรจะพูดหรือเปล่าครับเขาเข้าใจว่าเด็กอายุประมาณนี้บางครั้งก็จะมีคำถามน่าอายที่จะถามพ่อแม่ของตนบางทีเรื่องพวกนี้ก็ต้องการการชี้นำอย่างใจเย็นจากบุพการีเพื่อที่เด็กๆจะสามารถผ่านช่วงวัยรุ่นของพวกตนไปได้อย่างราบรื่นมูเอ็นลังเลแล้วพยักหน้าก่อนจะพูดว่านะหนูอยากเป็นดวงจันทร์ค่ะใช่แบบนี้แหละรอยยิ้มของหลินเจียแข็งค้างไปเล็กน้อยยายบ้องนี่เธอก็อยากจะเป็นเซเลอร์มูนด้วยเหรอ